น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะก็เจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวนะคะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2561นะคะวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านสมณะท่านสิกขมาเช่นเคยค่ะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวค่ะท่านประชาสมณะดินไทยธานิโยค่ะท่านสมณะใต้ดาวเหตฐานคโตค่ะและท่านสิกขมาสิริพรวิภาษาค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันนายน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะไม่ปิดการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะข่าวแรกจาก dailynews.co.th นะคะเป็นประจำนะคะ3ปีกว่าแล้วที่ท่านนายกจะมาพูดกับประชาชนทุกวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างค่ะบิ๊กตู่นะคะก็แนะข้าราชการค่ะเปลี่ยนการทำงานสอดรับไทยนิยมยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนนึงนะคะว่าเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการจากพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีปัญหาความยากจนอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศเพราะว่าหมู่บ้านจำนวนมากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทำให้มีข้อจำกัดด้านที่ดินทำกินผลผลิตทางการเกษตรของป่าก็ไม่สามารถนำมาขายได้เพราะว่าผิดกฎหมายซึ่งกฎหมายในอดีตก็จะมีเจตนารมณ์ที่ดีที่ต้องการอนุรักษ์ผืนป่าและลุ่มน้ำแต่ในขั้นการบังคับใช้อาจจะต้องสร้างปัญหาใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าการอนุรักษ์จะสวนทางกับการพัฒนาหลักคิดในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้ก็มี2หลักก็คือ1ใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาร่วมพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา2ก็คือแก้ปัญหาบนพื้นฐานความแตกต่างไม่ใช้โมเดลเดียวกับทุกปัญหาทั่วประเทศต้องประยุกต์หลักการต่างๆหลักกฎหมายให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของพื้นที่ท่านนายกก็ยังได้บอกนะคะบอกว่าวันนี้รัฐบาลนี้ได้นำโครงการคทช.เข้ามาแก้ไขในวันหน้าคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้แก่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้หรือว่าโครงการรัฐได้ป่าประชามีสุขแก้ไขความยากจนแก้ไขการบุกรุกป่าในพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ40ของพื้นที่ประเทศภายใน20ปีพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆนอกจากนี้ค่ะท่านบอกว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งข้อเสนอทุกข้อก็ขอให้ภาคเอกชนประชาชนจงเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลและขอให้บุคลากรของรัฐทุกระดับได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเราต้องทำงานอย่างหนักและต้องเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมด้วยความเข้าใจกับทุกภาคส่วนข้าราชการต้องเข้าใจให้มากที่สุดให้เกิดความยั่งยืนภายใต้แนวคิดไทยนิยมยั่งยืนพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR ก็ออกรายงานทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลกประจำปี2560โดยว่าไม่ปรากฏนะคะชื่อย่านการค้าศูนย์การค้าในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการละเมิดสูงแม้แต่แห่งเดียวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตั้งแต่ปี2550จนถึง2559ทั้งนี้การปรับสถานะของไทยออกจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษและการที่ไม่มีชื่อตลาดขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในรายงานของสหรัฐนี้ถือว่าเป็นอีกสัญญาณที่ดีสะท้อนการพัฒนาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงในระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตนต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมในความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาอีกค่ะ
ก็จะมีการทั้งปัญหาที่นำเสนอแล้วก็ปัญหาที่จะนำเสนอถ้าตั้งใจดูดีๆทุกวันศุกร์เลยนะคะเราจะทราบปัญหาของประเทศแทบทุกเรื่องเลยนะคะเรามาดูเรื่องราวที่พ่อบอกว่าตอนนี้การศึกษาของเราเนี่ยเรื่องสุขภาพเด็กเป็นเรื่องที่น่าห่วงเช่นกันค่ะจาก thaipost.net นะคะเขาบอกว่าน่าห่วงนักเรียนที่กรุงเทพมหานครค่ะอ้วนพีไขมันเลือดสูงค่ะนายพยมชินวงศ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าเลขากช.ก็กล่าวนะคะว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.ได้ร่วมกับโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ได้ทำการสำรวจนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ของรัฐและก็เอกชนในกรุงเทพมหานครจำนวน7โรงซึ่งในส่วนของโรงเรียนเอกชนที่ทำการสำรวจในครั้งนี้ก็พบนะคะว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาโภชนาการเกินกว่ากำหนดหรือว่าเป็นโรคอ้วนระดับประถมศึกษามีมากเลยนะคะถึงร้อยละ 19.6 แล้วก็ระดับมัธยมร้อยละ 36ทั้งนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนอกจากนี้ก็ยังพบค่ะว่าในจำนวนดังกล่าวเกินร้อยละ60มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบในวัยผู้ใหญ่จากข้อมูลดังกล่าวก็คาดกันนะคะว่าจะมีโรงเรียนในสังกัดของสช.โดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆที่น่าจะประสบปัญหาในลักษณะนี้เช่นกันดังนั้นค่ะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงเตรียมที่จะขยายผลการดำเนินการโครงการเด็กไทยดูดีมีพลานามัยและร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการต้องส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับทางโรงเรียนเพราะว่าจะปล่อยให้โรงเรียนทำเรื่องนี้โดยลำพังก็คงไม่ได้เนื่องจากผู้ปกครองต้องช่วยดูแลในเรื่องการปรับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินของลูกใหม่จะปล่อยให้กินอาหารขยะเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้รวมถึงต้องส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกับทางโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเองก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต่างๆที่จำหน่ายภายในโรงเรียนอีกด้วยเลขาธิการการส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ยังกล่าวนะคะบอกว่าในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในเร็วๆนี้ผมจะมอบนโยบายในเรื่องนี้เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังพอหากเด็กสุขภาพดีเราจะส่งเสริมเด็กในเรื่องอื่นก็คงไม่ยากแต่ถ้าเด็กมาเจ็บป่วยจะส่งเสริมอะไรไปเด็กก็คงรับไม่ไหวแถมเราก็ยังจะต้องหมดเงินหมดทองในการรักษาพยาบาลอีกดังนั้นจึงต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนในเรื่องนี้ค่ะอย่างที่ท่านพูดก็ถูกนะคะถ้าเด็กเจ็บป่วยเนี่ยโอ้ส่งเสริมหรือว่ามีนโยบายอะไรก็เด็กก็รับไม่ได้อยู่ดีค่ะเรามาดูเรื่องราวที่เมื่อวานนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะโหดาราช่วงนี้รู้สึกว่าจะหันหน้าเข้าหาศาสนากันเยอะนะคะอีกคนนึงก็ตอนนี้ก็กำลังจะบวชนะคะเป็นใครเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันค่ะจาก manageronline.com นะคะหนีความวุ่นวายทั้งโลกค่ะเสกโลโซบอกว่าจะขอลาบวช9วันนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายค่ะทั้งเรื่องคดีความแล้วก็เรื่องชีวิตส่วนตัวสำหรับร็อกเกอร์จอมสร้างเรื่องนะคะหรือว่าเสกโลโซหรือว่านายเสกสรรสุขพิมายที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเสกโลโซประกาศนะคะเตรียมที่จะลาบวชเป็นเวลา9วันใน Facebook ของเสกก็บอกนะคะบอกว่าข้าพเจ้านายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซขอแจ้งข่าวว่าข้าพเจ้าจะอุปสมบทบวชเป็นพระครั้งแรกในชีวิตในวันที่8กุมภาพันธ์2561แล้วก็จะบวชเป็นเวลา9วันจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันจะบวชที่วัดใดนั้นข้าพเจ้าจะขอแจ้งให้ทราบในภายหลังแล้วก็ลงชื่อนะคะว่าสจุดสุขพิมายซึ่งในงานนี้ก็มีแฟนคลับนะคะเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในงานนี้นะคะอดีตภรรยาคุณการค่ะก็ลงในข่าวสดมาเมื่อคืนนี้นะคะคุณการวิภากรอดีตภรรยาของล็อกเกอร์เสกโลโซก็ออกมาโพสต์แฉอดีตสามีอีกรอบนะคะหลังจากที่สามีนั้นส่งไลน์มาบอกว่าให้เตรียมตัวบวชแล้วก็บอกการว่าต้องมากราบเสกโดยการนะคะก็ระบุว่าคนบาปหนาทำกับลูกเมียบวชอีกกี่ร้อยชาติก็มีแต่ทุกข์แล้วก็คุณการก็ยังขุดเรื่องอดีตออกมาเล่าอย่างละเอียดเลยนะคะบอกว่าเคยด่าพ่อของการในวันเกิดทั้งที่ครอบครัวของการมีแต่ความรักความเมตตาให้แล้วก็การก็ยังบอกอีกนะคะว่า
สิ่งที่ต้องทำก็คือมากราบขออโหสิจากครอบครัวของการรวมถึงทุกคนด้วยนะคะแล้วก็การยังแชร์อีกนะคะบอกว่าเสกเคยกระทืบการที่ลานจอดรถตึกแกรมมี่แต่ไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ากลัวคนมาเห็นแล้วก็กลัวเสกเสียหายแล้วก็การยังบอกนะคะบอกว่าบวชจนตายก็ไม่สงบขอสาบแช่งอาฆาตพยาบาทอย่ามาลาบวชกับตัวเธอเลยลาบวชผ่านเฟซแถมยังบอกให้ตัวเธอน่ะไปกราบเสกอีกคุณการบอกว่าฟันไปเถอะเสียดายผ้าเหลืองจะไปแต่ไปถ้าจะไปก็คือจะไปทวงหนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้คุณการก็ไม่รับเลยนะคะค่ะเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องบวชเนี่ยค่ะดูทางศาสนาจักรของประเทศไทยจะว่ายังไงกันบ้างนะคะจาก dailynews.co.th ค่ะมหาเถรสมาคมก็ปรับบวชระยะสั้นนะคะ 15-30 วันทุกวัดทั่วประเทศค่ะเมื่อวานนี้ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศ.อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายสมเกียรติธงศรีค่ะผู้ตรวจราชการของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกก็เปิดเผยภายหลังจากการประชุมมหาเถรสมาคมว่าตามที่มติของมหาเถรสมาคมค่ะมีมติแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดพระสังฆาธิการทุกระดับและพระอุปัชฌาย์ให้เข้มงวดพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมรวมถึงเรื่องของการคัดกรองคนที่เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักเกณฑ์สำหรับการบวชพระใหม่โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำว่าจะต้องบวชกี่วันรวมถึงหลักสูตรที่จะต้องให้พระใหม่ได้ศึกษาระหว่างการบวชโดยมหาเถรสมาคมค่ะได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตพระพรหมณีพระพรหมดิโลกพระพรหมโมลีดำเนินการนั้นที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นตามที่คณะทำงานเสนอโดยมหาเถรสมาคมก็เห็นชอบหลักสูตรบวชระยะสั้น15วันและ30วันเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้ปรารภร่วมกันก็เห็นว่าการบวชระยะสั้น7วันนั้นไม่เพียงพอต่อการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงการบวชตามประเพณี3วัน7วัน9วันแต่อย่างใดสำหรับมติดังกล่าวนะคะสำนักพุทธก็จะทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังพระสังฆาธิการทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวส่วนเรื่องของหลักสูตรนั้นให้คณะทำงานดำเนินการปรับเนื้อหาอีกเล็กน้อยก่อนดำเนินการประกาศในเว็บไซต์ของสำนักพุทธเพื่อให้วัดทั่วประเทศได้นำหลักสูตรดังกล่าวไปปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันนายสิบบวรแก้วงามค่ะผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็กล่าวนะคะบอกว่าสำหรับหลักสูตรการบวชระยะสั้นของมหาเถรสมาคมนั้นคณะทำงานได้นำหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น30วันซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้มีการจัดทำขึ้นเป็นต้นแบบโดยจะเน้นการอบรมพระใหม่ใน6วิชาก็คือวิชาธรรมะวินัยพุทธประวัติเทศนาศาสนพิธีแล้วก็ภาวนาซึ่งการปรับระยะเวลาการบวชระยะสั้นจะมีหลักสูตรอบรมเนื่องจากทางมหาเถรสมาคมก็เห็นว่าจากนี้ไปผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะต้องสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องการอาราธนาศีลแล้วก็เกี่ยวกับศาสนพิธีการฝึกสมาธิเป็นต้นโดยหลักสูตรการอบรมทั้ง15วันแล้วก็30วันจะใช้หลักสูตรเดียวกันแต่จะต่างกันเพียงชั่วโมงการอบรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะของสำนักพุทธก็จะเร่งแจ้งมติดังกล่าวให้พระสังฆาธิการทั่วประเทศปฏิบัติเมื่อหลักสูตรดังกล่าวประกาศใช้ในเว็บไซต์ของสำนักพุทธอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทางด้านพระพรหมโมทีค่ะโฆษกของมหาเถรสมาคมก็กล่าวบอกว่าในส่วนของการบวชหน้าไฟบวชแก้บนรวมไปถึงการบวชตามประเพณีที่มีระยะเวลาไม่ถึง15วันนั้นมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้ห้ามแต่หากมีผู้ที่จะต้องการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์มหาเถรสมาคมก็จะเน้นให้ต้องบวชในระยะเวลา15หรือว่า30วันผู้สื่อข่าวก็ยังรายงานนะคะบอกว่าการที่มหาเถรสมาคมออกมติกำหนดระยะเวลาในการบวชดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2560สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณส
มเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริสังฆปรินายกหรือว่าอัมพรอัมพโรทรงปรารภในที่ประชุมของมหาเถรสมาคมนะคะว่าสมควรที่มหาเถรสมาคมกำหนดวิธีดำเนินการให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตนให้มั่นคงในพระธรรมวินัยสมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์เป็นที่นับถือต่อสังคมไทยโดยมหาเถรสมาคมค่ะก็ได้รับสนองพระปรารภดังกล่าวแล้วก็ออกเป็นมติดังนี้ค่ะข้อที่1ให้พระสังฆาธิการทบทวนปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พ.ศ. 2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541การแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการฉบับที่17พ.ศ. 2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์เพื่อให้แก้ไขความเสื่อมและปรับปรุงคุณภาพของพระสงฆ์จะได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน2ก็ให้พระสังฆาธิการแล้วก็พระอุปัชฌาย์เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครองควบคุมสอดส่องดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองตามพรบคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมมติประกาศพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัดแล้วก็เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนคัดกรองผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบท3ก็ให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์กำหนดหลักเกณฑ์อบรมพระภิกษุในปกครองให้เป็นที่พึ่งทางใจและทางสติปัญญาของประชาชนและบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะสำหรับเรื่องของศาสนาจักรของเราค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายค่ะเราไปดูกฎหมายแล้วก็ศาสนาของอิสลามนี่เข้มข้นจริงๆเลยนะคะจาก dailynews.co.th ค่ะที่อิหร่านนะคะเขาบอกว่าลงโทษสถานหนักเลยค่ะตัดข้อมูลข้อมือของโจรนะคะเขาบอกว่าตัดทิ้งเลยนะคะสำหรับโจรที่ขโมยของค่ะสำนักข่าว AP ก็รายงานจากเมืองดูไบค่ะของสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะคะว่ารายงานของสำนักข่าวอิสนานะคะเมื่อวันพฤหัสบดีก็กล่าวบอกว่ามือข้างหนึ่งของนักโทษชายวัย34ปีค่ะระบุชื่อเพียงว่าชื่ออาลีนะคะได้ถูกตัดขาดโดยกิโยตินในเรือนจำเมืองมาชาดประมาณ900กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเตหะรานโดยหลังจากการที่ตัดนะคะอาลีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาบาดแผลรายงานก็ระบุนะคะว่าอาลีถูกจับกุมเมื่อพ.ศ. 2554ตามข้อหาที่ว่าลักขโมยแกะ1ตัวเครื่องประดับอัญมณี1ชิ้นรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ระบบยุติธรรมของอิหร่านนะคะใช้การตีความหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดบังคับใช้เป็นกฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างไรก็ตามนะคะการตัดมือผู้กระทำความผิดฐานลักขโมยเกิดขึ้นน้อยมากในช่วงหลายปีล่าสุดฝ่ายวิจารณ์ก็กล่าวนะคะบอกว่าการลงโทษด้วยการตัดมือการประหารชีวิตในที่สาธารณะและการเฆี่ยนทำลายภาพลักษณ์ของอิหร่านค่ะก็นี่นะคะก็เป็นกฎหมายที่เข้มข้นนะคะเขาบอกหลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้มีการลักขโมยเกิดขึ้นคนนี้เป็นรายล่าสุดของอิหร่านนะคะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านวิปัสสนาหัวข้อที่น่าสนใจค่ะสำนักพระครูสมณโพธิรักพันเตเพื่อนสมณะพระภิกษุทุกรูปนะครับนะครับอาจารย์ธรรมสิกมาศวันนี้ในน้ำคำรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะหรือว่าที่พื้นฐานต่างทุกท่านถ้าโดนตัดมือน่าจะทำให้เข็ดนะกฎหมายเข้าที่ดูรู้สึกว่ามันจะรุนแรงเนี่ยก็บอกว่าอาจจะทำให้ท่าพจน์ของประเทศเสียไปแต่ว่ามาก็เข้าใจนะว่าที่เขาต้องรุนแรงเพราะมันคงจะเหมาะกับเขาอะได้ผลนะหลายปีเลยนะคะไม่มีเรื่องลักขโมยเลยบางทีมันเหมือนกับทำไมเราต้องตีเด็กเพื่อให้ได้เข็ดหลาบทีหลังอย่าทำอีกแล้วที่เผยแพร่ออกมาก็เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆอย่างเงี้ยนะแต่ในมุมไม่ดีก็มีอ่ะแน่นอนมันยังไงมองได้ต่างมุมเหมือนกันแต่นี่เราแบบพูดแบบเข้าใจทำไมประเทศเขาต้องเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นอันนี้ก็ดูว่าโลกสังคมเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะกับ
ที่ว่านายกไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ไปมอบเอกสารให้ครอบครองที่ดินได้อันนี้อันใหม่นะเขาเรียกคทช.สมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินนะค่ะมีเอกสารสทก.ที่ออกแบบสทก.ขีด401สปก.นะสปก.แล้วก็สทก.อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็คงจะเห็นว่าคือปัญหาต่างๆเนี่ยอย่างนี้นายกอธิบายชัดนะบอกว่ามันต้องเข้าใจบริบทแต่ละที่ที่กฎหมายอย่างป่าไม้เนี่ยก็ห้ามบุกรุกนะทำลายครอบครองอะไรโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ป่าในส่วนใหญ่สมัยก่อนมาทำงานอยู่เนี่ยเคยมีเรื่องราวทางราชการเราเองอะต้องไปขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตอุทยานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพราะว่าทั้งจังหวัดเป็นป่าทั้งนั้นอะแม่ฮ่องสอนสมัยก่อนก็ต้องเป็นป่าหมดอันนี้เราไปคนไปอยู่ก็ต้องสร้างบ้านแปลงเมืองอะไรต่างๆก็ต้องกระทบนะแล้วทางราชการก็ต้องออกเอกสารให้สามารถทำประโยชน์ในที่ดินนั้นได้แต่ว่ากฎหมายไม่มีให้ว่าจะให้ขาดเลยจะขายอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยใช้วิธีว่าอนุญาตให้เขาทำประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็นคราวนี้ก็มาตีความว่าจนกว่าจะหมดความจำเป็นมีเท่าไหร่30ปีพอครบ30ปีก็ต้องมาขอต่ออีกนะแต่คือได้ชี้เห็นว่าราชการนะทุกยุคสมัยก็ต้องมีวิธีการว่าจะยืดหยุ่นให้กับคนสามารถเข้าทำประโยชน์นะสุดท้ายก็อย่างที่นายกที่บอกว่าเราจะต้องให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าได้อยู่อย่างรักษาป่าด้วยนะวิธีการที่ท่านไปแล้วก็ให้คือไปนี่ก็ไปรู้ปัญหานะชาวไร่ชาวเขาอ่ะพวกนี้ก็บางทีเชื้อชาติสัญชาติอะไรก็ไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคงจะดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านไปโปรดไปเสด็จไปเยี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเหลือหาวิธีตอนนี้ก็เลยใช้วิธีว่าให้สิทธิ์ในที่ทำกินออกมาใหม่การที่ให้สิทธิ์ที่ทำกินเนี่ยก็มีส่วนดีอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของที่ดินเขาก็จะไม่ต้องไปบุกรุกป่าที่อื่นมีที่ดินของตัวเองแล้วอ่ะจะไปหาที่ใหม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีผลรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยนะการลงพื้นที่เนี่ยสำคัญมากเลยข้าราชการน่าจะเป็นตัวอย่างเป็นอย่างนี้ท่านอาจจะดูตัวอย่างมาจากรัชกาลที่9ก็ได้ในหลวงที่ท่านเสด็จไปโปรดเยี่ยมตามที่ต่างๆก็จะเห็นปัญหาต่างๆเมื่อคืนนี้ก็มีโอกาสได้ดูรายการสาธารณชาเหมือนกันนายกพูดมาคำหนึ่งเนี่ยโดนใจมากเลยบอกว่าเราอย่าไปใส่เสื้อโหลคือแต่ละที่ก็เปรียบเทียบว่าถ้าใช้กฎหมายทุกที่เหมือนกันบังคับแบบเดียวกันหมดไงนะมันไม่ได้อันนั้นคือเสื้อโหลแต่คนตัวไม่เท่ากันไซส์ต่างกันรสนิยมต่างกันอะไรเงี้ยนะอันนั้นอย่างที่ภูเขาหรือที่ป่าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีการพัฒนาไหนทำไงการอนุรักษ์กับการพัฒนาจะไปด้วยกันได้ถ้ามุ่งแต่การอนุรักษ์อย่างเดียวคนอยู่ไม่ได้ก็เป็นปัญหารัฐศาสตร์เขาอีกนั่นก็เลยเป็นที่มาจากข่าวอันนี้ที่เราดูแล้วก็ชื่นชมว่ารัฐบาลหรือว่านายกเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่แท้จริงได้นะแล้วก็น่าจะบอกว่าตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นะรายงานชิ้นใหม่เนี่ยบอกว่าไม่มีรายชื่อที่เราอยู่ในกลุ่มที่ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆทรัพย์สินทางปัญญาเราเคยโดนแบนเลยนะคะแบนสินค้าเพราะเราไปละเมิดสิทธิทางปัญญาของเขายิ่งหลายเรื่องนะที่เห็นว่ารัฐบาลนี้ก็ทำที่เราดูข่าวบ่อยๆเนี่ยเรื่องการบินก็มีนะการบินเรือเมื่อก่อนนี้ก็โดนใช่ไหมโดนแบนโดนอะไรเงี้ยหรือเรื่องประมงเรื่องอะไรนี่ก็มาแก้ปัญหาทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นหมดทำให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของโลกสากลได้
บางทีตอนนี้มันก็จะมุ่งไปแต่เรื่องว่าเออทำไมไม่จัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องพลังงานก็ตามเรื่องไอ้นาฬิกาเนี่ยมันเป็นข่าวทุกวันเลยเนี่ยนะคือจริงๆทั้งสองเรื่องที่ว่ามาเนี่ยทั้งเรื่องพลังงานเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะมาว่ามันมีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยอ่ะนักการเมืองที่มีนาฬิกามียิ่งกว่านี้นะถ้าว่าไปที่คนไม่รู้อ่ะที่ไม่มียิ่งกว่านาฬิกามันก็มีไม่ได้จัดการแต่อันนี้พูดถึงว่าในส่วนที่เขาทำดีเยอะแยะมากมายบางทีพวกเราก็ไม่ได้มองเห็นแล้วก็ไม่ได้เทียบเคียงว่าในยุครัฐบาลก่อนๆหรืออย่างที่พ่อครูเอาขึ้นมาชี้ให้เห็นว่ามันก็จะมีนี่แหละสามหมู่สามกลุ่มสามพวกเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลในยุคต่อไปเนี่ยจะเลือกใครมันก็จะจัดอยู่นะมีทักษิณมีอภิสิทธิ์แล้วก็มีบิ๊กตู่เงี้ยถ้าเราเทียบเคียงผลงานที่ผ่านมาที่ทำเนี่ยเราความเป็นอยู่ของเราเนี่ยสถานะปัจจุบันเนี่ยสตาร์ทอัพโคกาลานี้เนี่ยเราก็ดูบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยก็ดีหลายอย่างก็ดีขึ้นดีขึ้นโดยภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าเออจริงๆแล้วรัฐบาลนี้หรือว่านายกตู่เนี่ยก็ทำดีมาตลอดและเป็นผู้ที่เหมาะสมเนี่ยถ้าจะกำหนดเป็นเรื่องๆก็ยังได้เลยนะคะอย่างเช่นเรื่องที่การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเอาแค่ในรอบ10ปีนะคะกำหนดแค่10ปีเนี่ยปีนี้ไม่มีเลยนะคะเป็นเรื่องๆที่แบบใกล้ตัวเรานะคะหลายเรื่องเนี่ยข่าวที่เป็นๆอยู่เนี่ยวิกตอเรียซีเกรตเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โอ้โหนานมากตั้งแต่สมัยก่อนอันมารับรายการก็มีแบบนี้ก็มีไปเที่ยวกันลักลอบกันแบบชนิดที่เราไม่รู้เรื่องกับเขาก่อนเขาใช้ศัพท์คนว่าสมสวยเนี่ยธรรมดาแต่ไม่มีใครจัดการได้เปิดใช่ยุคนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็คงจะมีวิธีการที่จะปกปิดนะวิธีการปกปิดเขาก็ไม่แสดงออกเหมือนยุคนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันสงบเรียบร้อยแต่ที่ไหนได้มันถูกปลูกฝังนิสัยมันถูกแช่แข็งแม้แต่ตำรวจเองเนี่ยเขายังคิดว่าไปดูแลไปปกครองอ่ะมันต้องส่งเงินส่งสวยส่งอะไรเป็นเรื่องประเพณีปกติกลายเป็นไทยนิยมในยุคนั้นน่ะนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคำนี้เลยกลายเป็นคำเสียไปเลยใช่เลยมันกลายเป็นเสียไปเลยแบบไทยๆแบบไทยๆเช้าชามเย็นชามอะไรเงี้ยไปราชการต้องมีใต้โต๊ะหรืออะไรเงี้ยแบบไทยนี่พอนายกมาเอาคำว่าไทยนิยมเข้ามาจริงๆท่านก็อธิบายถูกว่ามันก็แบบนี้แหละเราไม่ให้เสื้อโหลงอ่ะประชาธิปไตยทั่วไปก็เหมือนเสื้อโหลใช่ไหมนี่ว่าแต่เราประชาธิปไตยแบบไทยนิยมที่มันเหมาะสมกับสภาพของคนไทยต้องดูว่าอย่างนี้บอกว่าเขาต้องการอะไรยังไปพัฒนาไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือท่านนายกท่านก็พูดเน้นในเรื่องของให้คนไทยมาเปลี่ยนแปลงนะให้คนไทยที่จะมาเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่มันไม่ดีอ่ะท่านก็พยายามอย่าไปเอาอย่างนั้นให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีๆของคนไทยมันมีตั้งเยอะแยะเราก็มาสร้างค่านิยมให้มันปลูกฝังไปถึงเยาวชนถ้าจะไปสร้างค่านิยมแบบเดิมๆที่อะไรที่มันไม่ดีตามใจคือไทยแท้อย่างเงี้ย ก็มันไม่ดีอย่างนั้นน่ะเราจะไปสร้างค่านิยมอย่างนั้นทำไมล่ะ สิ่งที่ดีๆของคนไทยก็มีเยอะแยะเนาะ คนไทยมีน้ำใจนะคะยิ่งคนสมัยคนท้องถิ่นเนี่ย อย่างที่ท่านไปแม่ฮ่องสอนไปในชนบทเนี่ยคนไทยคนชนบทเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจสิ่งนี้น่าจะเอามาใช้และเหมือนวัฒนธรรมของคนเมืองเนี่ยคนเมืองนี่จะเอาเม็ดเงินเป็นที่ตั้งพูดถึงความมีน้ำใจนี่จะเริ่มหายไปนะคะเริ่มหายไปมันทำให้ความอบอุ่นในสังคมเนี่ยมันหายไปด้วยมีแต่คนตั้งหน้าตั้งตาที่จะสร้างเหมือนสร้างฐานะนั่นแหละจริงๆแล้วมันเหมือนไปจะว่าไปหลอกลวงก็ไม่มันก็ไปคล้ายๆอ่ะนะ
ไปไปมาไปแย่งกันอยู่แย่งกันกินในอยู่ชีวิตในเมืองเนี่ยสุดท้ายก็เรียกว่าอยู่ดีกินดีเนี่ยใช่อยู่แต่ว่ามันอยู่ดีกินดีทีนี้มันกินเกินพอกินเกินก็เหมือนพาลูกพาหลานดิพ่อแม่ก็ผู้ปกครองก็พยายามแต่จะหาเงินแล้วก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้ศึกษารอบด้านว่าเนี่ยพอไปกินตามใจอยู่ตามใจยิ่งเด็กๆยิ่งเด็กสมัยนี้นะ เล่นเกมอยู่กับหน้าจอทีวีอะไรเนี่ย คือไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นแล้วทีนี้นั่งแต่กินอย่างเดียวอ่ะแล้วกินก็คนโบราณเนี่ยนะจะว่าเราเป็นคนแก่ก็จริงอ่ะแต่ว่าคนโบราณนะจริงๆต้องหลักก็คือต้องกินผักน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนสมัยใหม่อาจจะกินสลัดแต่ว่าสลัดก็จะมีหวานๆกินอะไรคือมันจะหนีพวกน้ำหวานอะไรหวานๆนั่นคือมันติดเป็นนิสัยไงนึกถึงคนไทยแต่โบราณนี่ก็มาถึงเรือนชาทั้งต้อนรับนะมาเรียกกินข้าวยังอะไรเงี้ยนะมากินข้าวก่อนๆลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมั้งเด็กก็เลยไปกินอะไรก็ไม่รู้นะก็หากินเขาเองไงนะเมื่อวันก่อนเนี่ยไปที่ตลาดเราอะตลาดบุญยมเราไปเนี่ยเขาก็มีของไอเยลลี่แล้วดูแต่มาเคยเห็นเนี่ยเด็กชอบกินอย่างนี้นะก็ได้ให้พ่อครูดูว่าเนี่ยนะคือหัวใจของเด็กเด็กทุกวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ปรากฏแม่ค้าเราอะญาติธรรมที่มาขายเนี่ยบอกว่าเวลาเด็กร้องเนี่ยตอบยังไงก็ไม่ยอมนะพูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังแต่พอเอาไอ้นี่ให้นะปุ๊บหยุดเลยนะแล้วไอ้นี่มันมีประโยชน์อะไรเยลลี่มันก็มีน้ำตาลมีสีสันมีกลิ่นอะไรแบบถูกใจเขาอ่ะรสชาติถูกใจไม่มีคุณค่าทางอาหารอะไรทั้งหมดเลยน้ำตาลก็พาให้อ้วนอ่ะเนี่ยจริงๆเรื่องอาหารการกินก็ตามเห็นตัวอย่างของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นนะเขาก็พยายามเอาความเป็นธรรมชาติเนี่ยมาดัดแปลงเป็นอาหารแล้วก็มีการวิจัยถึงประโยชน์ถึงคุณค่าจริงๆจริงๆแล้วมันต้องให้ความรู้จริงๆโรงเรียนเนี่ยศึกษาต้องจะต้องมีเนี่ยโภชนาการเนี่ยจะต้องเน้นจริงๆเลยต้องฝึกด้วยโทษภัยโทษภัยของอาหารจริงๆต้องเรียนรู้หมดเลยอ่ะโทษภัยของอาหารแล้วบางคนนะรู้นะพอเราพูดนะเหมือนญาติๆเรานี่แหละไม่ต้องอะไรเราพูดว่าอันนี้นะมันแล้วเขาก็รู้นะเขาก็ยิ้มแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายก็อะไรป่วยต้องโทษผู้ใหญ่มาสังเกตดูว่าอย่างร้านอาตมานะลูกของลูกสาวตัวโอ้โหปุกแล้วน่ารักปุกแล้วอ้วนน่ะตัวนโอ้ตุ๊กตาอะไรก็น่ารักนี่เนี่ยผู้ใหญ่เขาชอบแบบนี้ไงถ้าผอมแห้งแดงน้อยเหมือนยังเด็กพวกเราอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเหมือนขาดอาหารเนี่ยเหมือนขาดอาหารเด็กพวกเราเนี่ยไปดูเด็กสมาธิขามีใครอ้วนไหมมีบ้างมีอยู่คนอยู่ปฐมโศกแต่นั้นเขาอ้วนมาเก่าน้ำหนักเขาร้อยกว่านะโอ้เดิมมาอยู่ที่นี่เนี่ยลดเหลือเท่าไหร่ละ70 80 580กว่าแต่ว่าหุ่นอย่างเงี้ยแข็งแรงเขาจะไม่นิยมกันไงแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจริงอยู่แม้ตอนโตเด็กมัธยมเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ดีละแต่มันเป็นมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะตั้งแต่ประถมเลยล่ะที่เขาคนไทยรู้สึกว่าอันเนี้ยน่ารักอ้วนเจ้าเนื้อจำม่ำเชียวไว้แต่นั่นเป็นที่มาแห่งโรคอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆเด็กเขา DNA แล้วมันถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องนะตั้งแต่พ่อแม่เขาอ่ะกินอะไรใส่เข้าไปลูกคลอดออกมามันก็ติดนิสัยคือร่างกายมันถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไงว่ามันไปกินอะไรสิ่งที่ตัวเองชอบเข้าไปปุ๊บมันก็ไปสร้างไอ้ร่างกายให้กับลูกก็มาติดคลอดออกมาก็ต้องมาติดไอ้อย่างเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าให้กินอาหารแบบสดๆที่เป็นธรรมชาติมันก็ไม่อร่อยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ติดนะ มันไปสร้างติดตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
ยิ่งตอนนี้สมัยนี้นะโอ้โหออกไปข้างนอกแล้วก็สื่อด้วยนะสื่อด้วยที่ทำเห็นนะหน้าตาของอาหารชวนกินบู๊แต่ละอย่างละอย่างร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพียบพร้อมไปด้วยหนึ่งไขมันน้ำตาลหมดเลยก็ไม่ค่อยเห็นที่ว่าเขาจะกินว่าโชว์ว่าโอ้ผักเนี่ยยังมีประโยชน์ก็มีบ้างแต่ก็น้อยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละหน้าตาแบบที่ขาที่พากันไปนิยมอ่ะจะมาคิดว่าเด็กไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นผลสะท้อนกับของยุค 4.0 นะมันเป็นนโยบายที่เอาดิจิตอลเอามือถือมาสร้างรายได้มาสร้างรายได้เด็กๆ เขาทุกวันนี้เนี่ยเขาหารายได้อายุไม่มากหรอกแต่เขาก็สามารถหารายได้จากโทรศัพท์มือถือนี่แหละ แล้วมันก็ต้องตามลูกค้าตามอะไรอยู่ที่หน้าจอแหละ มันไม่ได้คิดจะไปผลิตเองซะเมื่อไหร่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือผลกับที่นโยบายยุค 4.0 มันคือผลด้านลบอีกด้านนึงแต่ทำยังไงให้มันเกิดความเหมาะสมที่เหมาะกับสังคมไทยที่มันควรจะเป็นคือถ้าเด็กไทยทุกวันนี้เขาฉลาดอ่ะเขารู้ว่าเขาจะมีรายได้ยังไงเพิ่มยังไงจะมาว่ามันฉลาดมันเก่งมากแต่ทีนี้ทำยังไงที่จะดึงวิถีชีวิตของเขาจากเดิมๆที่อยู่แต่ในห้องนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินอุดมสมบูรณ์แล้วทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเศรษฐกิจนะไอ้เงินดิจิตอลน่ะมันเริ่มจะมาเข้ามามีบทบาทอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวเงินจริงๆมันเป็นตัวเลขเฉยๆสมมุติกันขึ้นมาเฉยๆโอ้โหแล้วมันยังไงอ่ะแล้วคนยืนนั่งอยู่หน้าจอมันก็มีเงินมีรายได้แล้วจะให้มันออกไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือด้านลบอีกด้านนึงซึ่งก็ต้องสะท้อนไปหาทางไอ้ผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านศาสนานะเอาสิ่งนี้มาสอนบ้างนะคือถ้าคนเขาอยากจะมาบวชเนี่ยมันต้องมาสอนเรื่องพวกนี้ด้วยนะเรื่องการกินอยู่หลับนอนพวกนี้ให้มันถูกให้มันตรงด้วยเหมือนกันนะมันไม่ใช่เฉพาะว่าหลักวินัยหลักอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปสอดไปสวดไปท่องไปอะไรแล้วสุดท้ายก็ไอการใช้ชีวิตอีกเรื่องนึงไม่ต้องเอามายุ่งกันไม่ต้องมาพูดกันมันไม่ใช่หลักวินัยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณที่จะปลูกฝังธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไปตามใจแต่กิเลสตามใจตัวเองจนเสียนิสัยมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะเนี่ยน่าเห็นใจนายกมากเลยที่พยายามที่จะให้ข้าราชการเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนอะไรสารพัดเนี่ยเรื่องยากนะท่านยากนี่แหละที่ท่านว่านี่คือไทยนิยมมันต้องการมันพลิกภาษาที่บอกว่าไทยนิยมที่ไม่ดีเนี่ยเป็นไทยนิยมที่ดีแล้วคือราชการนี่ต้องแบบปรับพฤติกรรมใหม่ให้แบบเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาของชาวบ้านประชาชนอะไรให้ได้จริงๆจังๆเช้าชามเย็นชามหรือว่าตัวเองก็คิดแต่หาผลประโยชน์หาช่องทางทุจริตคอร์รัปชันเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทานิยมใหม่เนี่ยมันต้องเสียสละมีจิตอาสาหนักเอาเบาสู้อะไรต่างๆเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ที่จริงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็นำร่องกันเนาะที่ว่ามีจิตอาสาไปทำงานส่วนรวมไปช่วยกันทำงานส่วนรวมส่วนนั้นส่วนนี้รัฐบาลก็น่าจะเริ่มแล้วก็ส่งเสริมนะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ต่อเนื่องจะได้มีส่วนร่วมที่หนึ่งอย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ที่มาช่วยพัฒนาไอ้เขาเรียกว่าองค์รวมแล้วก็สิ่งที่เป็นของสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันอ่ะไม่ต้องไปใช้เม็ดเงินลงทุนที่ว่ามากมายนะที่เป็นค่าจ้างประจำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำต่อเนื่องอ่ะเก
คิดผู้ที่ไดเอทเรื่องของเนี่ยการทำงานส่วนร่วมของสังคมเนี่ยน่าจะคิดเรื่องนี้นะคะแล้วก็โทษภัยของอาหารเนี่ยทำยังไงจะมีในสื่อด้วยทุกสื่อว่าโทษภัยยังไงแล้วก็จะให้แบบให้เห็นแล้วก็ว่าน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยแล้วเป็นพิษภัยจริงๆของตัวเองที่จะก้าวไปสู่สิ่งเหล่านั้นอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันรุกกันหนักเลยนะเรื่องการโฆษณาเรื่องอาหารเรื่องการกินนี่แหละคนที่ออกแบบนี่โอ้โหรสชาติด้วยนะคือกินแล้วหยุดไม่ได้ท่านอาหารสมัยใหม่นี้นะคะกระชูโชกันดิไม่กินแล้วหยุดไม่ได้จริงๆมันอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้ค่ะเบรกแตกอะประมาณนั้นอะโอ้กินแล้วหยุดไม่ได้คือพอปุ๊บถ้าหิวข้าวเนี่ยจะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นทันทีก็จะมันจะต้องไปหาความอร่อยที่ตัวเองอะติดใจอยู่อ่ะพูดถึงถ้าเผื่อมาทางศาสนาก็กิเลสนะคะมันไม่ง่ายนะคะแล้วบุคคลทั่วไปเนี่ยมันก็สุดท้ายก็ต้องไปลงที่ป่วยจะชื่นชมที่ศาสนาจักรมีการขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนที่พยายามที่จะเข้มงวดมีหลักสูตรการอบรมการบวชจริงๆสมัยก่อนตอนสมัยอาตมาบวชตามประเพณีนะเขาไปอยู่วัดก่อนนะเราไปอยู่วัดไปดูฟังไปดูประเพณีไปสวดไปท่องก่อนให้ได้ก่อนอย่างน้อยสิบห้าวันเดือนหนึ่งก่อนจะบวชนะแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากแหละน้อยมากแล้วแต่ทีนี้ทางเถรสมาคมก็พยายามขับเคลื่อนให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยทีนี้ก็คงต้องพาดพิงถึงพวกเราเหมือนกันคืออย่างพวกเราจะบวชทีเนี่ยทางอุปัชฌาย์ก็จะนำเข้าหมู่ใช่ไหมนำเข้าหมู่แล้วก็ให้ภิกษุมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าสมควรจะบวชไหมถ้าในมติไม่สมควรจะบวชก็คือไม่บวชนะบวชไม่ได้นะแม้แต่หนึ่งเสียงจะมาอ้างว่าตัดสิทธิการทำกุศลไม่ใช่นะคือคุณสมบัตินิสัยนี่มันไม่เปลี่ยนเลยนะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ศาสนาเสียจริงๆเนี่ย เหมือนคนที่จะมาบวชที่เราก็ต้องมาอยู่กับเราใช่อย่างน้อยเป็นปีๆอย่างเงี้ยนะไปแต่หัวแล้วแล้วก็มีการเลื่อนฐานะแต่ละฐานะเนี่ยก็จะมีการเข้าหมู่เข้าที่ประชุมพิจารณาโหวตกันแล้วในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนไม่ใช่แต่สมณะสิกขาสนะคนในชุมชนเองก็มีสิทธิ์ร้องได้นะอย่างกรณีเนี้ยที่คุณการแฟนของคุณเสกเนี่ยเขาโพธนามาเนี่ยเขากล่าวโทษอะไรต่างๆมาเนี่ยอย่างนี้บวชไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างนี้ของเราเนี่ยนะไม่รู้ของเขาเนี่ยไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ตามแต่อย่างนี้ไม่น่าจะได้แล้วว่าบอกขอลาบวช9วันเนี่ยเพราะว่ามติเถรสมาคมหมายบอกว่าจะให้บวชไม่ต่ำกว่า15วันใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีแล้วแต่ยืดหยุ่นอนุโลมเรื่องบวชแก้บนอะไรอยู่คืออย่างพฤติกรรมหยาบคายอันนี้เขาบวชแก้บนไหมมีหลักวินัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าเคยติดคุกเคยอะไรมาผ่านคันอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทางโน้นเขาจะเข้มงวดขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงอะนะเพราะว่าคนที่มีความผิดหรือมีเรื่องราวอะไรชาวขนาดนี้เนี่ยแล้วจะมาบวชเพื่ออะไรจะมาศึกษาฝึกฝนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหวิบากกรรมทำขนาดนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกคงไม่ขึ้นหรอกไม่เจริญขึ้นหรอกพุทธเจ้าถึงไม่ให้บวชถ้าคนเธอทำความผิดทำหยาบอะไรมาต่างเนี่ยยิงอะไรนะฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้อย่างกรณีของคุณเสกเนี่ยบอกว่าหนีความวุ่นวายทางโลก ทุกวันนี้เขามีเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมบวชอะไรนะบวชเล่นบวชสนุกอะไรบวชหนีสงสารบวชแก้บนบวชสนุกตามเพื่อนอะไรเงี้ยคือพวกเหล่านี้เนี่ยไม่คือไม่ได้ถูกต้องตรงตามที่พุทธเจ้าให้คนมาบวชคนที่จะมาบวชได้เนี่ยต้องมีใจมีความศรัทธามีความตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตัวเองลดละกิเลส
จุดมุ่งหมายของการบวชคืออันนี้นะฮะแต่ถ้ามาด้วยจุดมุ่งหมายอย่างอื่นหนีความทุกข์หนีปัญหาอะไรมาต่างๆนะคดีหนีคดีทั้งหมดนะที่พูดมาอะไรนี้นี้สนุกมันที่ตามเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะไม่ได้อานิสงส์จากการบวชไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพื่อหนักกว่าด้วยอย่างที่ว่าหนีคดีมาเงี้ยเหมือนปลอมตัวมาบวชคนก็จำไม่ได้คนผมแล้วผมชีวรใครก็กราบไหว้เงี้ยนะก็จำไม่ได้แต่ว่าความผิดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากจิตใจของตัวเองนิสัยของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองที่มันไม่ดีอะไรแหละการบวชที่จะมาล้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือมาฝึกฝนตัวเองให้มันเจริญขึ้นดีขึ้นให้มันลดกิเลสได้จริงยิ่งไปกว่านั้นนะอาตมาไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามาบวชกันทุกวันนี้เนี่ยตามวัดต่างๆนะที่ทำกันทั่วๆไปนะเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะลดละกิเลสจริงหรือเปล่าแล้ววิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็เริ่มมาบวชเนี่ยถามนาทีห้าอาม่าแปดเนี่ยเป็นข้าราชการหรือเปล่าอะไรทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยเวลาออกเนี่ยหรือเป็นโรคเรื้อนไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วแต่มันมีโรคอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายตัวนี้ได้มีการตรวจสอบจริงหรือไม่อุปัชฌาย์ก็ตราตั้งมาอะไรเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นหน้าตาของคนมาบวชอาตมาเองสมัยก่อนบวชเจ็ดวันเนี่ยนะอุปัชฌาย์มันก็ไม่รู้จักหรอกแต่เวลาเราจะไปแค่ที่วัดที่เราจะไปอยู่จำพรรษาเท่านั้นท่านก็จะให้มาบทสวดอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้หรอกไม่ได้ท่องด้วยเวลาไปถึงเวลาขานนาคอะไรนะท่านก็จะบอกเราอะเอ้ยนัตถิเอ้ยอะไรนะนัตถิอามาพันเตอะไรบางทีแล้วไม่รู้จะพูดอะไรท่านก็บอกไงเราก็พูดตามไอ้เนี่ยลักษณะอย่างนี้คือมันก็ทำไปตามพิธีกรรมเวรนี้แหละไม่ได้เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรที่แท้จริงบวชเสียเข้าสุขเสียเวลาแต่มันก็เป็นผลสะท้อนให้หลักศาสนาได้คิดเหมือนกันถ้าจะเอาโหดเหี้ยมแบบเหมือนกับแบบอิหร่านหรือแบบอิสลามนี่มันก็เกินไปนะต่อมาเขาว่าแต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สะท้อนไอ้ความไม่ดีนะแล้วก็ให้เราเนี่ยเกิดปัญญาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนสติปัญญาของเราให้เราเปลี่ยนด้วยสติปัญญาของเราเองไม่ได้ถูกการบังคับเอามาเป็นกฎหมายเป็นอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งมันก็เป็นอีกมุมนึงที่มันก็ต่างจากแตกต่างกันไปตามการปกครองอ่ะนะคิดว่ามันก็เรียนรู้กันไปอย่างนี้แหละสังคมมันก็มีทั้งเสื่อมมีทั้งเจริญสูงสุดยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็ดีเหมือนกันนะอย่างคนที่มันมีปัญหามากๆเอาไปบวชซะมันเหมือนไปติดคุกอ่ะเอาไปจับติดคุกไว้มันจะได้ไปทำความชั่วร้ายให้กับสังคมอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันค่ะมองเห็นข่าววันนี้นะคะแล้วนึกถึงการแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งเรื่องอาณาจักรแล้วก็ศาสนาจักรเหมือนเด็กอ้วนเลยค่ะเหมือนเด็กอ้วนที่รับอาหารขยะมาตั้งแต่เกิดรับมาเรื่อยๆจนอ้วนทีแล้วจะให้ตัดทั้งตัวคงตายไปเลยใช่ไหมคะเหมือนถ้าจะใช้กฎหมายหรือจะแก้ปัญหาโดยวิธีการตัดมือเด็กอ้วนคงตัดทั้งตัวค่ะเพราะคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งการแก้ปัญหาก็คงก็ต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมเหมือนเด็กอ้วนนะคะค่อยๆปรับที่พฤติกรรมแล้วก็แก้ไขที่จิตใจของเขาจนเขาสามารถที่จะลดความอ้วนได้หรือว่าโดยที่ประเทศก็ต้องปรับตัวที่พฤติกรรมของประชาชนเหมือนกันเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะนโยบายรัฐบาลเท่านั้นนะคะตัวประชาชนเองก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเคารพธงชาติกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่2เรายังมาพูดถึงเรื่องไทยนิยมแต่นี่โหเป็นเขาเรียกเป็นวาทะเด็ดประจำในยุคนี้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเป็นเครือชาติไทย
แต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วคลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้ากรองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอารมณ์รวยกันแต่ตำรานั้นไม่จบตัวเองจะทุกข์ท่านก็ไม่
างงานบอกกฎปูหลักปักฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมไทยประเทศไทยไม่ได้เลือกตั้งไม่มีใครเลือกมาไม่ใช่เทวดาแต่มาเพราะจำใจด้วยจิตสำนึกของความเป็นไทยเสียงเป็นเสียงตายเพราะชาติต้องการไม่ทนเห็นคนไทยทะเลาะกันท่านก็จำต้องมามาแก้ปัญหาด้วยหน้าที่คนไทยขอเป็นแรงใจให้ท่านด้วยใจขอเป็นแรงใจให้รัฐบาลด้วยใจฉันชอบไปวัดฉันชอบไปวัดฉันชอบไปวัดแต่ไม่ใช่วัดอย่างที่คุณคิดวัดความดันวราลางสร้างขึ้นในสมัยไหนไม่ปรากฏแต่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไปในข้อมูลของความดันโลหิตที่บ่งบอกถึงสุขภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวไปวัดน้ำตาลต่อนะคะกลับเข้ามาสู่รายการนิพพานข่าวในช่วง2รายการนะคะเพลงที่ท่านผู้ชมได้รับชมหลังเคารพธงชาติก็ชื่อเพลงความหวังกำลังใจนะคะโดยมทบ27ค่ะก็คือกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณวชิรวิทย์คำสอนก็ได้แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองมาเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะประเทศชาติก็เหมือนเด็กอ้วนพีเนี่ยค่ะต้องค่อยๆเยียวยานะคะเพื่อที่จะให้ลดความอ้วนหรือว่าลดปัญหาลงไปอะค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมชาวอโศกค่ะวันนี้หลายท่านนะคะมุ่งเบนเข็มไปที่ปฐมอโศกเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีงานรำลึกถึงอุดมการณ์ของอมอฟากฟ้าหนึ่งค่ะซึ่งอมอบอกว่าเกิดชาติหน้าขอเป็นชาวนานะคะซึ่งกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะหลายท่านก็จะไปที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันแล้วก็เนินพอกินนะคะวันเสาร์ที่20ก็คือวันนี้ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มกราคมก็จะมีกิจกรรมอยู่ที่บวรปฐมอโศกค่ะก็จะเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเป็นงานรำลึกถึงอมอฟากฟ้า1อโศกตระกูลครบรอบ10ปีที่จากไปค่ะเริ่มกันตั้งแต่ตี4ถึง6โมงเช้านะคะก็จะมีการทำวัดเช้าแป๊บเดียว10ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนดีที่ไม่ถูกลืมแน่ๆคนดีที่ไม่มีวันตายบอกว่าเนี่ยค่ะจะเป็น1ท่านนะคะที่เป็นตัวอย่างให้กับชาวอโศกค่ะใช่ไหมคะต้นค่ะจะมีการทำวัดเช้าตั้งแต่ตี4ถึง6โมงเช้านะคะโดยท่านสัมมนาแล้วก็ท่านสิกขมาศค่ะ7โมงเช้าถึง8โมงนะคะก็จะทำบุญใส่บาตรกันค่ะแล้วก็ในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงนะคะก็จะมีการจัดโรงบุญมังสวิรัตจนถึงช่วงบ่ายเลยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย2แล้วช่วง9โมงเช้าถึง11โมงเช้าค่ะก็จะเป็นการฟังธรรมก่อนฉันงานนี้นะคะพ่อครูก็จะโฟนอินจากราชธานีอโศกไปที่บวรปฐมอโศกด้วยค่ะแล้วก็จะมีท่านสมณะพ่อพุทธหรือว่าท่านจันทร์ได้ไปแสดงธรรมด้วยนะคะช่วงบ่าย2ถึง4โมงค่ะก็จะเป็นการรำลึกถึงอมอฟากฟ้า1ซึ่งก็จะดำเนินรายการโดยท่านสมณะบินบนธีระจิตโตนะคะ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะก็ขอเชิญชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของอมอฟากฟ้า1รวมถึงสาระบันเทิงค่ะช่วง6โมงถึง2ทุ่มนะคะจะเป็นรายการพุทธชีวศิลป์นอกสถานที่นะคะจะเป็นการเปิดใจคนรักอมอค่ะดำเนินรายการโดยท่านสิกขมาศผาแก้วชาวหินฟ้าซึ่งท่านเดินทางไปพร้อมกับสิกขมาศอีก2รูปนะคะมีสิกขมาศกล้าความฝันแล้วก็สิกขมาศแสงฝนนะคะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ปฐมอโศกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเชิญนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้จังหวัดนครปฐมเชิญไปที่บวรปฐมอโศกค่ะเพื่อรำลึกถึงอุดมการณ์ของคุณหมอฟากฟ้าหนึ่งซึ่งหลายท่านนะคะก็บอกว่าเป็นคนดีของชาวอโศกซึ่ง10ปีอย่างที่สิกขมาศบอกนะคะแป๊บเดียวนะคะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะปลายจะไปที่ปลายเดือนเลยค่ะปลายเดือนมกราคมจะไปเหนือกันนะคะไปร่วมงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกหรือว่างานปอยหนาวครั้งที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วนะคะ
ระหว่างวันที่27ถึงวันที่29มกราคม2561ค่ะณบวรภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมใส่บาตรยามเช้านะคะจะมีการฟังธรรมก่อนฉันแล้วงานนี้ก็จะมีโรงบุญมังสวิรัติตลอดทั้งงานจะมีกิจกรรมตลาดอริยะขายของต่ำกว่าทุนแล้วก็กิจกรรมกีฬาอริยะด้วยนะคะแล้วก็ทางทีมงานภูผาฟ้าน้ำก็ฝากส่งข่าวถึงท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานฉลองหนาวอุณหภูมิบนดอยช่วงนี้ก็คือเมื่อ 2-3 วันที่ส่งข่าวมานะคะอยู่ที่ประมาณ 10-11 องศาก็ขอความกรุณาทุกท่านเตรียมเครื่องกันหนาวส่วนตัวมาเองพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะที่เช่นไฟฉายเต็นท์ผ้ารองเต็นท์เพราะว่าในช่วงเช้าค่ะก็จะมีไอหมอกลงจัดทำให้อากาศที่นู่นนะคะมีความชื้นมากแล้วก็ภายในงานก็จะเป็นกิจกรรมรณรงค์ขยะเป็นศูนย์จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะที่ขึ้นไปบนภูผาฟ้าน้ำงดใช้หรือว่าไม่นำขยะอย่างเช่นถุงพลาสติกกระดาษขนมก๊อบแก๊บหรือว่าหลายๆอย่างนะคะที่เราคิดว่าเราจะใช้แล้วก็ทิ้งหรือว่ากินแล้วก็ทิ้งเนี่ยขอให้งดหรือว่าถ้าเกิดเอาไปจริงๆก็เก็บลงมาทิ้งด้านล่างด้วยนะคะก็เป็นข่าวฝากจากหลายๆที่ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเดือนนี้โดยเฉพาะสัปดาห์นี้ค่ะโอ้ก็เป็นหลายที่มากเลยนะคะที่มีค่ายปฏิบัติธรรมตั้งแต่สันติอโศกราชธานีอโศกวันนี้ก็เพิ่งเริ่มแต่เมื่อคืนแล้วนะคะค่ายสัมมาอริยมรรคสัปดาห์นี้ค่ะหลายที่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะคะจะเป็นบทความซึ่งตอนนี้นะคะหลายคนให้ความสนใจกับที่นายกบอกว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยนิยมผมฟังแล้วเนี่ยค่ะเราไม่เคยได้ยินประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเราได้ยินแต่ประชาธิปไตยแบบอังกฤษบ้างอเมริกาบ้างนี่ประเทศไทยเนี่ยมีประชาธิปไตยไทยนิยมด้วยเลยค่ะเรามาดูบทความนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะโดยคุณผักกาดหอมนะคะเขียนบทความที่ชื่อว่าจากประชารัฐถึงไทยนิยมค่ะท่านบอกว่าเกือบเป็นวาระแห่งชาติไหมล่ะเมื่อเมกับเจเลิกกันเป็นข่าวร้อนฉาทั้งวันโซเชียลแทบล่มสรุปคือไม่มีเลิกแต่งงานสินสอดแพงไปครอบครัวไม่เข้าใจจำต้องลาแต่ก็ยังรักกันอยู่ชีวิตก็คล้ายกับเล่นเกมที่ตรงเลเวลสูงขึ้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นบททดสอบถ้าถอดใจก็ไม่ผ่านต้องจอดกลางทางหรือว่าถ้าไปแล้วไม่ใช่จำต้องถอยก็ถอยดีกว่าไปแล้วก็หลงทางเสียเวลาชีวิตคุณประกาศหอมบอกว่าก็เช่นเดียวกันกับการเมืองยิ่งอยู่นานความไม่เข้าใจก็ยิ่งมากขึ้นรัฐบาลคสช.บริหารประเทศมาแล้ว3ปีและปีที่4เป็นปีที่ยากที่สุดเป็นธรรมดาของทุกรัฐบาลที่จะมีทั้งคนรักแล้วก็คนชังแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่มักเกิดวิกฤตศรัทธาในปีที่ 2-3 ยากที่จะอยู่ครบเทอมสมัยทักษิณอยู่ครบเทอม4ปีในช่วงปี2544จนถึง2548มีเหตุให้เข้าใจได้ว่านั่นเพราะเผด็จการรัฐสภาเต็มขั้นทุนหนาควบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยกวาดต้อนเสือสิงกระทิงแรดทางการเมืองไปกองไว้รวมกันในไทยรักไทยคุณประกาศหอมบอกว่าสังคมไทยขณะนั้นเห่อของใหม่ที่มาโดยบกพร่องโดยสุจริตเพลิดเพลินกับนโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมรู้ตัวอีกทีถูกถอนทุนคืนไปอื้อซ่าเทอมที่สองทักษิณจึงเจองานที่ยากกว่าเดิมจากบกพร่องโดยสุจริตไปจนถึงติ๊กผิดประชาชนรู้เช่นนี้เห็นชาติมากขึ้นสุดท้ายมวลชนก็ออกมาขับไล่แล้วก็ตามด้วยรัฐประหารโดยภาพรวมแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักอยู่ให้ครบเทอมด้วยสาเหตุคล้ายๆกันไม่ครบเทอมค่ะด้วยสาเหตุคล้ายๆกันนั่นคือเรื่องคอร์รัปชันระบอบทักษิณนะมีวิวัฒนาการที่สนใจหากจำกันได้เลือกตั้งครั้งแรกของพรรคไทยรักไทยมาด้วยสโลแกนที่บอกว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนหลังจากอยู่ครบเทอมเลือกตั้งอีกครั้งในปี2548ก็ใช้สโลแกนใหม่ที่บอกว่า4ปีซ่อม4ปีสร้างและพรรคไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนแล้วก็การเลือกตั้งในปี2550ภายใต้ชื่อพรรคพลังประชาชนก็ใช้สโลแกนว่าทุกนโยบายสำเร็จได้ด้วยพลังประชาชนแล้วก็เลือกตั้งในปี2554พรรคไทยพรรคเพื่อไทยก็กลับไปใช้สโลแกนเดิมว่าขอคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนคุณประกาศหอมก็ยังบอกนะคะบอกว่าที่จริงคำว่าคืนความสุขรัฐบาลลุงตู่ไม่ได้นำมาใช้เป็นรายแรกพรรคเพื่อไทยต่างหากพรรคนี้ก็ยังมีสโลแกนก็คือคืนความสุขคืนประชาธิปไตยเพื่อไทยทุกคนจ
ะเห็นได้ว่าการเมืองนั้นมีพลวัตสูงมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ฉับพลันเป็นเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์รัฐบาลระบอบทักษิณถูกรุมเร้าด้วยเรื่องอื้อฉาวทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนคิดใหม่โกงใหม่แต่ก็ยังชนะการเลือกตั้งทุกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันสุดท้ายก็ถูกรัฐประหารไป2รอบด้วยสาเหตุเดียวกันหลักๆ ก็คือคอร์รัปชันเกิดความแตกแยกในสังคมมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยโดยรวมไม่ตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชันแต่มองถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเฉพาะหน้ามากกว่าลุงตู่เข้ามาพร้อมกับนโยบายประชารัฐซึ่งก็ถูกมองว่าลอกนโยบายประชานิยมแต่นำมาปรับแต่งให้ความช่วยเหลือประชาชนถูกกลุ่มขึ้นไม่หวานเหมือนประชานิยมสุดขั้วเรียกง่ายๆว่าประชารัฐมาปิดจุดอ่อนประชานิยมท่านบอกว่าในมุมทหารเล่นการเมืองก็มีวิวัฒนาการที่น่าสนใจเช่นกันไม่ทื่อเหมือนในอดีตสวนทางกับนักการเมืองด้วยซ้ำปัจจุบันศรัทธาในตัวนักการเมืองนั้นตกต่ำลงเพราะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งวนเวียนอยู่กับข้อกล่าวหาคอร์รัปชันแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นนักการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติได้ซ้ำร้ายก็กลายเป็นต้นตอของปัญหาเสียเองขณะที่รัฐบาลคสช.นั้นทำการบ้านมาดี3ปีแรกกับนโยบายประชารัฐนั้นก็ไม่ล้มเหลวการแจกจ่ายความช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นไม่ได้ปูพรมสร้างความนิยมในวงกว้างแบบนโยบายประชานิยมที่สุดท้ายก็สร้างปัญหาจนต้องมาแก้ไขจนถึงทุกวันนี้แต่เข้ามาปีที่4นั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปทำไมนายกลุงตู่ปรับแล้วก็เปลี่ยนจากประชารัฐเป็นไทยนิยมที่ฟังดูแล้วมีความอนุรักษ์นิยมสูงไม่เข้าสถานการณ์ไม่น่าจะถูกที่ถูกเวลาคงคล้ายกับที่เมย์บอกกับครอบครัวของเจว่าไม่ยอมรับซึ่งเป็นเหตุผลที่อนุรักษ์นิยมสูงเอามากๆเมย์ตัดใจขอไม่ไปต่อแต่ว่าลุงตู่นั้นหยุดไม่ได้ต้องไปต่อจนกว่าฤกษ์แต่งงานจะมาถึงลงจากหลังเสือมันไม่ง่ายการประกาศนโยบายไทยนิยมดูมีความอนุรักษ์นิยมก็จริงแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเป็นและเป็นเส้นทางที่เลือกแล้วหลังนายกลุงตู่ยอมรับว่าเป็นนักการเมืองวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารท่านบอกว่าประชาธิปไตยไทยนิยมโผล่มาเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประชาธิปไตยแบบล้าหลังครึ่งใบค่อนใบโดยรวมก็คือนายกลุงตู่ก็ถูกตำหนิว่าวนอยู่กับค่านิยมเก่าๆผ่านมาเมื่อวันที่17มกราคมที่แม่ฮ่องสอนนายกลุงตู่ก็ไปตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนที่นั่นคือกำเนิดนโยบายไทยนิยมท่านบอกว่าไทยนิยมก็คือการขับเคลื่อนจากบนลงล่างระดับข้างล่างก็มีประชารัฐอยู่ในพื้นที่วันนี้เราจะขับเคลื่อนไทยนิยมก็คือประชาชนร่วมมือกันทำในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเขานั่นแหละคือไทยนิยมถ้าเราไปทำอะไรที่ไม่ตรงความต้องการของเขามันก็ไม่สำเร็จสักอย่างฉะนั้นกลไกสำคัญในเรื่องนี้คือประชารัฐและต้องสอดคล้องกับการปรองดองสมานฉันท์ทำสัญญาประชาคมทั้งหมดจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันท่านบอกว่าที่มาวันนี้นั้นอยากเรียนว่าการพัฒนาประเทศไม่สามารถพัฒนาด้วยระบบภาคการเมืองได้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของทุกรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลนี้รัฐบาลหน้าหรือว่าต่อไปก็ตามต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับนโยบายของพรรคคือต้องดูแลคนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะนโยบายพรรคหรือว่าตามที่ส.ส.ขอไปเฉพาะพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นคุณประกาศหอมก็เลยบอกนะคะบอกว่าลุงตู่ก็สรุปรวมการเมืองไทยนิยมก็คือการเดินตามยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศ11ด้านตบท้ายด้วยแม่ฮ่องสอนก็จะดีขึ้นใน5ปีท่านบอกว่าเห็นอะไรไหมครับประชารัฐก็คือกลไกของไทยนิยมและไทยนิยมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยระบบพรรคการเมืองไทยนิยมจึงไม่ได้แปลความถึงแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่มันคืออนาคตที่ประเทศไทยต้องเป็นและเป็นแนวทางเฉพาะของไทยเองการรัฐประหารในอดีตมีเงื่อนไขสะท้อนถึงสถานการณ์ขณะนั้นบางช่วงรัฐประหารเพราะว่าชิงอำนาจกันเองบางช่วงรัฐประหารด้วยเหตุผลภายด้านความมั่นคงโดยเฉพาะคอมมิวนิสต์แล้วก็ช่วงหลังๆรัฐประหารด้วยเหตุผลคอร์รัปชันคสช.ก็มาด้วยเหตุผลนี้รัฐบาลเลือกตั้งคอร์รัปชันสร้างความขัดแย้งในชาติ
3ปีแรกคนใกล้ชิดรัฐบาลคสช.เองก็ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องคอร์รัปชันนั่นก็ไม่ระคายผิวแต่เข้ามาปีที่4นั้นหนักหนาสาหัสบิ๊กป้อมแก้ปมนาฬิกาเพื่อนไม่ออกแน่นอนคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่เฉยไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าทหารยุคนี้ไม่ซื่อบื้อทางการเมืองเหมือนในอดีตเมื่อบิ๊กป้อมต้องอยู่ต่อก็ต้องมีเรื่องใหม่มาสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะพาชาติไปทางไหนไทยนิยมจึงมาถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นยังไม่พอนายกลุงตู่รุกหนักวันพุธที่ผ่านมาก็เกิดว่าท่าการให้ต้องติดตามอีกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือสื่อนักการเมืองที่มีปัญหาพยายามจะล้มรัฐบาลและคสช.ให้ได้ในช่วงนี้กฎหมายคำสั่งทุกฉบับจะแก้ไขให้กลับไปที่เดิมและข้าราชการไม่สุจริตร่วมมือก็ไม่แปลกเพราะว่าสื่อนักการเมืองข้าราชการขี้ช่อเปิดหน้าชกมานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลุงตู่ยอมรับณเวลานี้ไปจนถึงการเลือกตั้งก็คือไม่มีใครล้มรัฐบาลคสช.ได้แค่คิดก็ยากเพราะว่างานการเมืองรัฐบาลคสช.นั้นแน่นจริงๆเว้นเสียแต่ว่าจะสะดุดขาตัวเองและถ้าจะให้ไทยนิยมปลอดข้อกังขาต้องจับกรณีนายพลโรเล็กซ์ให้ได้ค่ะต้องจบกรณีนายพลโรเล็กซ์ให้ได้นะคะก็เป็นคุณประกาศหอมก็มีวัฒกรรมเด็ดตอนสุดท้ายนี่ค่ะจบได้หรือไม่ได้ต้องดูตอนต่อไปนะคะช่วงนี้นิมนต์ท่านพูดเรื่องนี้ค่ะประชาธิปไตยแบบไทยนิยมของเราเนี่ยค่ะจะจบยังไงเนาะก็ติดตามกันเหมือนเราดูหนังตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นนะการเมืองมีการตรวจสอบมากขึ้นมาว่า ก็ดีนะที่สังคมตื่นตัวมันก็จะมีคนที่เห็นแย้งเห็นค้านอะไรเนี้ยขึ้นมาเป็นธรรมดานะคนที่ทำงานไปเนี่ยก็รับฟังเสียงรอบข้างอะไรควรไม่ควรนะที่เขาเสนอมาก็ดีว่าคนข้างตัวคนที่เป็นปัญหาเนี่ยน่าจะออกไปก็รับฟังมาแล้วก็มันเอาออกได้ไหมยังไงเห็นมาเข้าใจนะว่ากว่าเขาจะเข้ามาทำรัฐประหารอะไรมาได้ด้วยเขาต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อกลุ่มก่อกันมาแบบว่าร่วมเป็นร่วมตายอย่างเงี้ยนะอยู่ๆจะมาตัดอย่างเงี้ยโอ้ยเขาคงยากอ่ะแต่เราคิดว่ามันทุกกลุ่มทุกพรรคการเมืองมันก็จะมีแบบนี้ยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำไปสมัยก่อนมันไม่มีการตรวจสอบขนาดนี้สังคมโซเชียลอะไรก็ไม่ค่อยตื่นตัวกันเท่าไหร่แต่ยุคนี้มันมีมากมันจะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายมุมนั้นมุมนี้อะไรคนคิดคนรู้มันก็เยอะมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นข่าวแบบนี้ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเรื่องการแสดงความคิดความเห็นแต่แล้วอย่างพวกเราเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเอาความรู้ได้ความรู้ใหม่ๆคิดได้เก่งอะไรต่างสิ่งที่แปลกๆแต่ว่าเราทำนำมาฝึกฝนสิ่งที่พ่อครูบอกสอนเราให้ลดละกิเลสยังไงมาใช้ชีวิตร่วมกันมาอยู่สังคมบุญนิยมสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยมิตรสายดีเนี่ยเนี่ยจะพาให้เราเนี่ยลดละกิเลสได้ง่ายเกิดโคเอฟฟิเชียนเรานึกเอาเนี่ยมันจะเกิดไหมเนี่ยท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็โอ้โหพ่อครูดีเลยจังเลยใช่เข้าใจเลยนะมิตรดีสายดีสังคมดีว่าดีแต่เราก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน เลี้ยงหมาไป จริงพ่อครูสานะ คือท่านลงทุนมากเลยนะพูดถึงทั้งก็รู้อยู่ว่าท่านชีวิตนี้เพื่อศาสนานะที่ท่านจะมาทำยังไงจะต่อยอดศาสนาให้มันยั่งยืนยาวไกลไปถึง 5,000 ปีที่ว่านะนะคะต่อจากเนี่ย 2,500 กว่าเนี่ยแหละพ่อครูทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้แต่ท่านจะสุขภาพจะไม่ค่อยดีคือทำมาจนอายุ84แล้วเนาะพ่อครูก็เมื่อเช้าพ่อครูดำริว่าโอ้ถ้าอยู่ต่อไปอีก16ปีถึง100แล้วก็พูดถึงว่าน่าจะแต่งเพลง16ปีแห่งความหวังพ่อครูนะพูดแบบไงพ่อครูหมดกิเลสเนาะพ่อครูไม่มีอัตตาพ่อครูเบาแต่เราหันกลับมาบวก
ต่ออายุเรานี่โอ้ ถ้าถึงณวันที่อีก16ปีเนี่ยเอ๊ะเราจะเป็นยังไงเนาะนี่แหละตัวนี้เราต้องล้างกิเลสเหมือนท่านว่านั่นแหละคือล้างกิเลสมันไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้ปฏิบัติธรรมฝึกฝนล้างกิเลสล้างใจทำให้เราทุกข์กังวลตัวติดยึดให้มันน้อยลงเหมือนพระครูเทศเมื่อคืนนะท่านบอกว่าให้หมดหวังหมดอะไรมีหลายหวังอะหมดหวังหมดคือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายแล้วก็ตั้งใจทำณปัจจุบันให้ดีที่สุดตรวจศีลตรวจคือเหมือนตรวจบัญชีตัวเองแต่ละวันที่ทำผิดพลาดต้องเปลี่ยนใหม่16ปีแห่งไม่หวังไม่หวังแต่เราทำไงแต่เราทำค่ะเราทำเป้าหมายก็คือทำอะไรไม่หวังไอ้ไม่รอไม่รอไม่หวังแต่เราทำแต่ดูการทำงานของลุงตู่กับพ่อท่านดูคล้ายๆกันอันหนึ่งก็คือตรงจุดไหนท่านรู้ตัวไงว่าปัญหาคือใครปัญหาคืออะไรยากยากแก้ไขยากเพราะใครบ้างเป็นตัวการโดยเฉพาะสื่อเนี่ยตัวเสี้ยมหน้าดูเลยสื่อกับนักการเมืองทั้งสื่อทั้งนักการเมืองแล้วก็มีพวกมีอะไรเงี้ยนะสิ่งหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าอ๋อเนี่ยคือปัญหาดังนั้นก็ต้องพาดพิงบ้างนะไอ้พาดพิงพวกนี้นี่มันก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะมันก็จะสอดซ้อนกลับมาเหมือนกันนะไปว่าเขาอ่ะนะไปว่าเหมือนกับไปว่าเขาไงแต่ว่าแทนที่ว่าพอไปว่าเนี่ยจะพิจารณาว่าถูกหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยคุณปรับหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ฮะสู้เลยกลายเป็นมาเป็นศัตรูที่จะล้มรัฐบาลเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นว่าไอ้การที่สังคมไทยติดกับคำสรรเสริญนะคือต้องพูดเพราะๆพูดดีๆอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิอะไรเงี้ยนะแต่หารู้ไหมว่าไอ้การที่ถูกตำหนิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดียังไงเราไม่ได้เอามาคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยแต่ชื่นชมว่าคุณประกาศหอมแกรวบรวมได้ดีมากเลยนะวางดูบทความมันครบหมดทุกอย่างเลยมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปไล่เรียงมาทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ต้นตอเป็นยังไงคือไม่สาดเสียเทเสียคือพยายามรู้ว่าอันนี้มันก็เป็นจุดอ่อนก็พยายามสร้างจุดแข็งคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอาตมาคิดว่าเราต้องมาดูสื่ออย่างเงี้ยบ้างไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจตัวเองแล้วก็บอกว่าบริหารไม่ดีคือต้องให้มันได้อย่างใจตัวเองทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมของสังคมไทยเนี่ยตอนเนี้ยได้เปลี่ยนนิสัยไปถึงไหนแล้วได้ตามใจตัวเองไปถึงไหนเสียนิสัยไปถึงไหนแล้วลองมาพิจารณาตัวเองดูบ้างบางทีมันก็อาจจะช่วยรัฐบาลได้เหมือนกันนะว่าบางทีไอผลรวมจากการบริหารส่วนตัวของผู้บริหารตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงเขาจะขับเคลื่อนยังไงแล้วหน้าที่ของประชาชนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะสอดรับกับนโยบายนี้ได้ยังไงที่ไม่ต้องไปใส่ใจสนใจแต่งานแต่งงานของดาราสนใจว่าไทยนิยมพลเอกประยุทธ์ก็พยายามพูดแล้วพูดดีพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พอมีข่าวของเจของเมย์อะไรเนี่ยโอ้โหโซเชียลแทบจะล่มเลยนะมันสะท้อนอะไรอ่ะนี่แหละคือลักษณะของการเสพสื่อของคนไทยไงเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนนะได้แล้วเนี่ยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสัยเราสำหรับบ้านเมืองใช่คืออะไรที่ที่สังคมไทยมันต้องเปลี่ยนชอบแบบว่าเรื่องข่าวชาวบ้านอะไรที่ไม่ค่อยเป็นสาระสนุกสนุกตามใจคือไทยแท้ที่แต่ว่านายกนี่ก็จะให้คนเนี่ยหันมาคิดใหม่ท
ทยนิยมแบบใหม่ข้าราชการอะไรก็ต้องตื่นตัวต้องทำงานเพื่อประชาชนไม่ทุจริตอะไรเงี้ยเหมือนกันนั้นตอนนี้รู้สึกว่าจากบทความอันนี้เขียนโน้มมาถึงว่าเรามีประโยคเนี่ยบอกว่าไทยนิยมเนี่ยไม่ได้แปลความถึงความคิดอนุรักษ์นิยมไม่ใช่ไทยโบราณเก่าๆนะฮะแต่ว่ามันคืออนาคตที่ประเทศไทยต้องเป็นไม่ใช่แค่ค่านิยมแต่ว่ามันต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นคำขวัญที่สวยหรูที่เขายกมาทั้งหมดเนี่ยมีคำขวัญอะไรบ้างนะสโลแกนต่างๆตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคทักษิณนะเธอมาคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนนะความคิดสวยหรูทั้งนั้นอ่ะแต่สุดท้ายก็ไปแพ้ไปไม่รอดเพราะว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยนายกที่ออกนโยบายไทยนิยมเนี่ยก็คงมุ่งไปที่พฤติกรรมการปฏิบัติอะไรเนี่ยต้องเกิดจริงไม่ใช่แต่สโลแกนสวยหรูแล้วก็ไทยนิยมต้องเป็นแบบสรุปว่าต้องเป็นทิศทางที่ดีอ่ะแล้วได้ดีแบบไทยๆเหมาะสมไม่ใช่สแตนดาร์ดสากลบางทีก็อ้างเลื่อนกันนะมาก็ดูพวกสื่อฝ่ายที่แบบมาค้านมาแย้งรัฐบาลอะไรสื่อทีวีบางช่องอะไรก็จะยกมาแล้วโอ้ยสากลประเทศอเมริกาเขามีอย่างนั้นประเทศรัสเซียมีแม้กระทั่งว่าอะไรนะคนที่ได้รับรางวัลโนเบลอ่ะเขาก็ออกมาพูดหรือไปยกข้อความอะไรเนี่ยมาก็คือของเขาไงนะนะเอามาอ้างผลนะซึ่งมันไม่เหมาะกับคนไทยคนไทยต้องไม่ใส่เสื้อโหลคนไทยก็ต้องมีค่านิยมที่เหมาะสมกับคนไทยบริบทวัฒนธรรมหลายอย่างไม่เหมือนกันนะคะประเทศไทยกับไม่เอาทั้งเอเชียเลยค่ะเอเชียกับยุโรปก็ต่างกันมากอยู่แล้วมาว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยแหละคือดีที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดกับเมืองไทยละที่มีรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลทหารด้วยอย่างเงี้ยมันมีอำนาจมีอะไรก็ผมครบแล้วก็นายกก็ไม่ใช่ว่าดูนะเหมือนปากร้ายหน่อยนะดุดันอะไรนะแต่ว่าดูก็ถึงกับสื่อที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงอะถึงก็ยุ่งแยงอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหยิงคำถามมาเนี่ยถ้า คิดไม่ทันเนี่ยไปเลยนะหลายตามเลยทำไมสังเกตหลายทีบางทีพ่อครูอะเวลาพ่อครูตอบคำถามเนี่ยนะเนี่ยยื่นหอกให้อาตมาเนี่ยนั่นก็จะมีมุมอย่างเงี้ยคือรู้เท่าทันนั้นยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้สื่อก็น่ากลัวนั้นนายกแบบนี้แหละเหมาะสมที่ท่านออกมาเหมือนกับร้ายสื่อก็ยิ่งนะโจมตีอะไรท่านก็ยืนหยัดอ่ะทนอยู่ได้อะไรเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่แม้แต่สื่อแม้แต่นักการเมืองเขาจะแย่เขาจะพูดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านนายกท่านตอบได้ทุกเรื่องนะตอบเพราะว่าดูเหมือนกับท่านตามข้อมูลทุกอย่างอ่ะคือคุณจะมาแย่คุณจะมาเล่นท่านั้นท่านี้คุณจะมาใช้วาทกรรมอะไรเนี่ยรู้เท่าทันหมดอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ติดตามสื่อข้อมูลไงมันจะต่างจากที่เราเคยเห็นว่าเอาพอตอบไม่ได้เดี๋ยวเข้าที่ประชุมก่อนอะไรยังไม่ได้รับรายงานยังไม่รับรายงานยังไม่รับรายงานจากทีมงานเดี๋ยวไปสร้างคณะกรรมการเดี๋ยวต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่ท่านนายกคนนี้นี่อาตมาว่าคุณสมบัติคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยอาตมาว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือเพราะว่ายังเสียนิสัยกันหลายอย่างหลายเรื่องนะคือถ้าท่านนายกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ทางรัฐบาลทางข้าราชการเปลี่ยนตามนี่นะไม่เอาแค่สร้างภาพอย่างเดียวเนี่ยนะอาตมาคิดว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ไม่น้อยเลยขนาดสมัยเท่าที่อาตมาติดตามนะไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะการปลดล็อกต่างๆของต่างประเทศที่มองเข้ามาเนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปหลายเรื่องนะแม้แต่สมัยนี้เนี่ยถ้าจะมองในแง่ของเศรษฐกิจของนักเที่ยวเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาหันมาเที่ยวประเทศไทยนี่ไม่น้อยทีเดียวเลยนะก็เชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนี้
โหนักท่องเที่ยวเยอะมากเข้ามาวันละ 4-5 หมื่นมั้ง 4-5 หมื่นรายบอกว่าเยอะมากผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเนี่ยไอ้ให้บริการการท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยท่านเหนื่อยมากโดยเฉพาะผู้บริการในการที่ว่ารถในพื้นที่รถบริการเนี่ยบอกว่าถ้าเผื่อขยันจริงๆนะเดือนหนึ่งอ่ะทำรายได้ได้เยอะมากแต่เขาบอกว่าไม่ไหวเพราะว่ากลัวสุขภาพจะเสียต้องตัดรอบบ้างแต่ว่าเยอะมากจริงๆทุกหลายยุคหลายสมัยแล้วนะเนี่ยยุคของท่านนายกตู่เนี่ยนะโอ้โหคือขับเคลื่อนทุกก็เลยว่าทุกโอคาพยพเลยถ้าเผื่อข้าราชการเนี่ยไม่เหมือนว่าเช้าชามเย็นชามที่เคยทำมาน่ะสิ่งที่ดีๆน่ะถ้าเผื่อเร่งเครื่องแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำงานให้มันได้ผลแล้วให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยยุคนี้ประเทศไทยจะพัฒนาได้ดีแล้วก็คือจะก้าวหน้าคือจะล้ำหน้าไปอีกยุคหนึ่งเหมือนทำโคเอฟฟิเชียนนะโคเอฟฟิเชียนตามท่านนายกนี่แหละบางทีมันไม่ทันใจคนดูไงใช่กองเชียร์อยู่ข้างเวทีมันชกซ้ายชกขวาสาเชียร์ให้ขึ้นมาแล้วนะทำไมไม่ทำสักทีเออไม่ได้มันเหมือนกับที่พ่อครูมาพาทำสร้างชุมชนสร้างสังคมบุญนิยมนะสร้างคนมาลดละเลิกอะไรต่างๆแล้วก็มาเป็นคนที่มีศักยภาพสูงทีสระจริงจังอะไรเงี้ย อารมณ์ดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โลภอย่างเงี้ยนะก็มีคนหลายคนนะพ่อครูเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยไปเจอเนี่ยนักวิชาการคนดังๆหมอประเวศบอกว่าทำไมไม่สร้างก็แบบนี้มาเยอะๆกองเชียร์แต่คุณไพศาลบ้างโอ้โหเนี่ยตั้งชุมชนวิทยุมาทั่วประเทศเลยเนี่ยแต่เขาจะนั่งดูใช่ไหมสมณะไปแต่เขาจะนั่งดูใช่ไหมทีละองค์เนี่ยบางรถแบบให้เช้าส่งมันได้ที่ไหนล่ะไม่ได้มันทำไม่ได้ถ้าเราหมู่กลุ่มแล้วไม่แข็งแรงถ้ากระจายออกไปเนี่ยนะมันจะไม่มีน้ำหนักมันจะฟ้ามพลังไม่พอเพราะที่ส่งไปเนี่ยตายอาจจะไม่ใช่ตายชีวิตตายแต่ว่าหมดสภาพหมดสภาพทำอะไรไม่ได้เพราะแสงของโลกอะไรสังคมมันแรงทุกวันนี้เนี่ยปัญญาอะไรเราพูดไม่ไหวเราต้องมาเกาะกลุ่มรวมกันมันถึงจะเป็นจุดเด่นขึ้นมาให้คนเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยเชื่อไหมตั้งแต่ที่ตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาเนี่ยคนเข้ามาศึกษามาดูงานเนี่ยแทบทุกวันเลยแล้วมาจากที่ต่างๆมาจากต่างจังหวัดก็มีนะไม่ใช่แต่ในอุบล นะเนี่ยคนมาสนใจศึกษามันต้องมีโมเดลมีชุมชนสร้างเนี่ยเนี่ยที่พ่อครูมองเห็นเนี่ยก็ต้องเราต้องมาร่วมกันสร้างอันนี้เกิดขึ้นแต่จะกระจายออกไปทั่วออกไปกว้างๆอาจจะได้ตัวเลขนะเหมือนเข้ามาบวชแสนคนหมื่นคนอะไรอันนั้นตัวเลขจริงนะจริงๆก็ว่าบวชก็ไม่ถึงนะจริงๆเนี่ยนะการอยู่แบบชาวโศกเนี่ยอยู่แบบไทยนิยมไหมคะโอ้ค่ะใช่ดิใช่ไหมคะใช่นี่ไทยแบบดั้งเดิมเลยนะจริงๆเนี่ยไทยนิยมดิฉันว่าสอดคล้องกับศาสตร์พระราชามากเลยนะคะจนๆแต่อุดมสมบูรณ์นะคะก็เหมือนสมุนมันวิธีการของพ่อครูเนี่ยมันไม่ใช่แบบไอแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะมันหมายถึงว่าให้เห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการนี่แหละคุณเข้ามาศึกษาดูว่ามันมีอะไรที่สำคัญที่ทำให้เราเกิดสติปัญญาได้บ้างอย่างพายเรามาปลูกผักปลูกพืชทำงานทำการให้เป็นคนขยันว่าเออขยันแล้วเนี่ยมันจะเป็นมีผลยังไงเปลี่ยนนิสัยยังไงแล้วตัวเองพ้นทุกข์ยังไงตัวเองจะได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยมันคือสิ่งที่พยายามที่จะบอกให้กับสังคมซึ่งอาตมาเทียบดูอย่างมีกองเชียร์ใช่ไหมอยากจะให้พวกเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอาตมาอยากจะให้ข้อคิดว่าแม้แต่นายกตู่เนี่ยเป็นรัฐบาลที่สามารถทำได้ใช้มาตรา44ได้อันก็ยังเกรงใจเองนะไม่กล้าใช้แบบพร่ำเพื่อนะ
จริงๆจะบังคับให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ยังได้นะแต่นึกถึงไม่ผิดเลยนะที่ผ่านมาหลายรัฐบาลนะคะบางทีกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้หรือบางเรื่องกฎหมายก็เอื้อมไม่ถึงจนที่เรียกว่าถึงทางตันมาหลายเรื่องมากเลยไปไม่ถึงในจุดที่ต้องแก้ปัญหาจนเกิดมาตรา44ค่ะซึ่งท่านยังเย้าเล่นนะคะว่าถ้า44ไม่ไหวก็จะเอา88แล้วค่ะอาจจะใช้ยาแรงมากกว่านั้นคือขนาดอาณาจักรอ่ะสามารถทำได้ก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยถ้าจะทำใช่ไหมแล้วยิ่งศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสมัครใจในการจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาลดละกิเลสตัวเองอ่ะมันจะไปทำได้ยังไงที่ทำได้แค่เป็นทอนอันเนี้ยทำได้นี่นี่ก็ถือว่าก้าวหน้าขึ้นนะดีดีขึ้นนะภายในโบสถ์นะคะเยอะแยะมากมายที่โอ้วงการศาสนาถ้าเราไม่มาปฏิบัติเราก็ไม่ได้สนใจไม่รู้นะแต่ก็เห็นว่าเออนี่คือทายนิยมแบบมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเปลี่ยนแปลงถ้ามันมากกว่านี้มันจะมีปัญหามันเร่งเกินไปก้าวกระโดดนะว่าเนี่ยนะขาหักแก้งหักอะไรนะใช่เพราะว่าตอนนี้กี่ปีอะเราทำประชานิยมหรือว่าอะไรเนี่ยลองมาแล้วเนี่ยมันเสียมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วคุณประกาศหอมมาเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยนั่นนะคะ44หรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็ลองมาหมดแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเร่งมากเลยนะใช่ค่ะโคเอฟฟิเชียนสังคมนี่แบบ3ปีเต็มสุดๆเลยนะขึ้นปีที่4มาคิดว่าสามารถเปลี่ยนทิฐิให้คนสนใจที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมอะโซเชียลอะไรเห็นคนทำดีมีเด็กกตัญญูเด็กไปช่วยงานพ่อแม่ก็ดึงสื่อขึ้นมาก็ดูเรื่องมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเรื่องตูนใช่ไหมเมื่อก่อนเคยมีเหตุการณ์อย่างคุณตูนเกิดขึ้นไหมคะใช่ไม่มีนะคะหนังก็สร้างไม่ได้ทุกวันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดจากประชาชนมีจิตสำนึกขึ้นมาเองจากคนคนหนึ่งที่กล้าทำความดีขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าในจิตวิญญาณเบื้องลึกของคนไทยเนี่ยมันมีส่วนที่ดีของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วศาสนาแต่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เข้าไปถึงจุดตรงเนี้ยแต่พอในยุคนี้มันดึงเอาสิ่งนี้ออกมาได้ไงก็ที่คุณประกาศพร้อมก็วิเคราะห์นะคะว่าประชานิยมจะต่างจากไทยนิยมก็ตรงเนี้ยค่ะประชานิยมก็คือจะหวานแล้วก็แจกไปเรื่อยแต่ว่าถ้าไทยนิยมเนี่ยจะเจาะถึงปัญหาของประชาชนความต้องการของประชาชนในจุดๆนั้นแล้วก็พยายามแก้เหมือนกับที่ท่านบอกค่ะว่าเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อโหลนะใส่เสื้อตามจุดเนี่ยค่ะตามจุดที่มีปัญหาใช่แล้วก็ตอนนี้เรายังเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องแก้ให้มันถูกจุดไม่เมาโหลแต่ละที่แต่ละอย่างเนี่ยนั้นเราบางทีเราอยากให้ได้ 100% อย่างนี้มันไม่ได้เราต้องมาทำความเข้าใจนี้จะว่าไปตอนนี้มันดีที่สุดแล้วล่ะที่มันทำได้ขนาดนี้ถ้าพ่อครูเองเทศวันก่อนเนี่ยบอกว่าท่านั้นคุณก็ไปช่วยเขาทำสิยังไม่ได้ไอ้คนที่พูดไม่ค่อยช่วยนะอันเนี้ยคำว่าทายนิยมเนี่ยคำว่าตอนนี้ที่พัฒนาสโลแกนอะไรต่างๆมาหรือว่าพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการเมืองอะไรมาเนี่ยนะตอนนี้มาเข้าจุดที่สำคัญคือหัวใจแล้วหมายว่าสร้างทายนิยมเนี่ยเหมือนกับมันลงลึกถึงจิตวิญญาณที่ว่าคนเนี่ยต้องมีคุณค่าทางจิตวิญญาณถึงจะเป็นต้นเหตุของการแก้ปัญหาต่างๆจากทุจริตจากคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าไทยนิยมไม่นิยมการทุจริตไม่นิยมการคอร์รัปชันนะสร้างอันนี้ให้มันเกิดขึ้นทั้งข้าราชการนักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขามีไทยนิยมคืออนุมัติรวยกันเสียสละแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวคนไทยอบอ้อมอารีต่างๆนะแบ่งปันกันช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยฉันนึกถึงพอท่านพูดแล้วนึกถึงที่ญี่ปุ่นค่ะที่เกิดเหตุการณ์บอมที่ฮิโรชิมาใช่ไหมคะประชาชนญี่ปุ่นชาตินิยมทั้งประเทศเลยทุกอย่างเขาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้นิยมอนุรักษ์นิยมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าคำนี้นะคะไทยนิยมถ้าเติม
ติมเป็นว่าชาติไทยนิยมหรือว่าชาตินิยมขึ้นมาเนี่ยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะตอนนี้ไทยนิยมดูความหมายมันเหมือนกับเรื่องคอร์รัปชันบ้างเรื่องความขี้เกียจหรือมันเรื่องในแง่ลบทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นชาตินิยมปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยนะคะความหมายมันจะเป็นในเชิงบวกขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้พูดถึงว่าไทยเราเป็นทาสหลายเรื่องเลยนะคะทาสโดยที่ว่าไม่ถูกปลดปล่อยด้วยตอนนี้ค่ะเราต้องกลับมาสู่อย่างที่ท่านบอกค่ะภาวะทางจิตใจซึ่งเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราไงเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศชาติได้ค่ะก็เห็นนักการเมืองต้นผู้นำนะส่วนนักการเมืองตัวต้นๆน่ะหัวหน้าพรรคเนี้ยบอกว่าพูดอะไรนะประชาธิปไตยไทยนิยมบอกว่าคือเขามองไปเป็นเรื่องผิดถูกอะนะเป็นเรื่องผิดถูกเลยว่าอันเนี้ยถูกคือเอาตัวหนังสือเป็นตัววัดไงเอากฎเกณฑ์ว่าที่เคยเรียนมาจากต่างประเทศอะคือก๊อปของเขามาแล้วทีนี้เอามาใช้ในบ้านเราก็เห็นก็มีปัญหาทุกทีอะนะทำไปก็ผลก็ประมาณนั้นอะแต่พอนายกลุงตู่มาทำทุกวันเนี้ยก็ทำไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปก็มันเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ทดลองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อหน้าการเมืองฉลาดนะช่วยกันเติมเต็มในจุดที่พร่องในจุดที่พร่องจุดที่เสียแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ควรแก้ไขในจุดไหนจุดที่มันไม่ดีช่วยกันออกความคิดอ่ะเราก็จะไม่มองหน้าการเมืองเป็นแง่ลบนะคะท่านเราก็จะชื่นชมยินดีว่าเหมือนพอเห็นคนนั้นทำดีแล้วคือจะไปตีทิ้งคนเรามันก็จะต้องมีทั้งถ้าทำงานไปอ่ะมันจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันอ่ะยิ่งทำงานมากอ่ะทำงานกว้างทำงานใหญ่เนี่ยยิ่งมันจะเห็นจุดบกพร่องหลุมดำอ่ะเยอะไม่น้อยหรอกเพราะว่ามันมีอยู่เก่าแหละซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันอาจจะเยอะมากกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มพยายามแก้ไขแล้วทำไมไม่ช่วยกันคิดสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมาเป็นสร้างสรรค์สังคมใหม่เนาะในสิ่งคือคนไทยอ่ะสิ่งหนึ่งที่อาตมาเห็นในหลวงร.9ท่านทำงานนะท่านเข้าไปดูคนแล้วก็พยายามปลูกฝังในสิ่งที่ดีท่านไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนแปลงเขานะคือสิ่งที่เขามีดีของเขาอยู่แล้วท่านก็ส่งเสริมเท่านั้นเองถ้าประชาชนเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้นะจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนทางการเมืองก็ตามขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ตามมันต้องเกิดจากประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไงถ้าประชาชนเปลี่ยนแปลงสะท้อนกลับคืนมาหารัฐบาลรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนแต่มาคิดว่านะมันจะต่างจากที่จะมาเคยเห็นส่วนใหญ่อย่างรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขามีนโยบายเนี่ยประชาชนอยากจะได้อันนึงเขาก็ไปสร้างเอาอีกอันนึงมาให้ประชาชนเพื่อที่จะอ้าวเขาต้องการน้ำต้องการทำไร่ไถนาของเขาตัวเองกับไปสร้างถนนหนทางไปสร้างไอ้โรงงานสร้างโรงงานบ้างไปสร้างไอ้ศาลาข้างริมทางอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จำเป็นสำหรับบ้านเขาเลยคือเหมือนกับเป็นการเสนอนโยบายที่จะไปยัดเยียดใส่หัวเขาอะมากกว่าการที่จะขับเคลื่อนในสิ่งที่มองจุดดีของประเทศจุดดีของสังคมไทยว่ามันดีอย่างเงี้ยมันต้องรีบส่งเสริมมันต้องรีบสนับสนุนต้องให้มันเกิดสิ่งนี้ให้ได้ที่ท่านพูดถึงตอนเนี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้นะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยที่นโยบายของรัฐบาลสมัยก่อนนี้คนจะต้องให้พึ่งพาตนเองใช่ไหมคะเหมือนท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านน่ะท่านน่ะให้พึ่งพาตัวเองทํายังไงให้มีอยู่มีกินรัฐบาลอย่างเงี้ยมาส่งเสริมอะไรตั้งโรงงานมีถึงว่ามีที่ดินเนี่ยบางทีก็ให้เขาเช่าไปตั้งโรงงานแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปเป็นลูกจ้างแล้วทีนี้มันก็เข้าไปอยู่ในเงื่อนไขดิไปอยู่ในเงื่อนไขของนายทุนน่ะแต่นี้ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วดิต้องอยู่ที่เขาจะให้ชี้ไปตรงไหนอ่ะตอนนี้ตัวเองก็เป็นทาสแล้วอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนอะไรนะผู้ที่เป็นตัวของตัวเองที่ว่าจะกำหนดนโยบายที่ตัวนี้คือมองไม่เห็นอ่ะคือเห็นว่าอันนี้คือความเจริญอันนี้คือโลกสมัยใหม่อันนี้คือการพัฒนาประเทศที่ว่าไปก้าวอะไรเป็นนิก
เออประมาณนั้นอ่ะที่จริงอ่ะไอเราคือความเป็นนี่คือมันต้องเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมท่านใครจะมาชี้ซ้ายชี้ขวานำมาคุณจะต้องทำอย่างนั้นคุณจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะต้องมีผลประโยชน์รองรับสิ่งเหล่านั้นน่ะค่ะทานิยมนี่ต้องเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะต้องรู้จักพออยู่พอกินรู้จักพอเพียงมันถึงจะสอดคล้องซึ่งสมัยก่อนๆก็อย่างนี้แหละคนไทยไม่ได้ขี้โลภอะไรมากมายบ้านช่องเรือนชานเมื่อกี้ที่คุณนันท์คำพูดถึงว่าหมู่บ้านเราก็เหมือนเป็นโมเดลอันหนึ่งของไทยนิยมกันอันเป็นจุดเนี้ยที่ลักษณะบ้านน่ะหมู่บ้านอยู่รวมกันเป็นหมู่เนี่ยเราอยู่กันนี่ไม่มีรั้วไม่มีรั้วลวดหนามกั้นกำแพงอะไรเหมือนคุกไงนะเดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะแยะที่ในกรุงเทพในเมืองต่างๆจะเป็นบ้านอยู่ติดกันก็ไม่รู้จักกันหรือทะเลาะกันนะรู้จักกันตอนจะมีเรื่องกันนะบ้านก็มีรั้ววัดก็มีรั้วโรงเรียนก็มีรั้วทุกที่มีรั้วหมดมีรั้วมีประตูแค่กิ่งไม้นี่ยื่นเข้ามาในบ้านไม่ได้เลยนะต้องตัดต้องอะไรทะเลาะกันหมาบ้านเธอมาเยี่ยวไถหน้าบ้านจันเป็นเรื่องจอดรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฐานนิยมเราต้องเปลี่ยนมาเป็นฐานนิยมแบบสมัยก่อนที่พี่น้องกันบ้านใกล้เรือนเคียงพึ่งพาอาศัยมีอะไรก็แบ่งปันกันแกงหม้อนึงก็ไปบ้านนู้นบ้านนี้อะไรช่วยกันสมัยนี้ไปกินเหลาเขาไม่ได้ทำอาหารกินเองนะเนื้อไปพึ่งข้างทางแล้วหันมาสร้างค่านิยมใหม่เมื่อคืนพ่อครูท่านพูดชัดมากเลยนะแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีผลสะท้อนยังไงกับสังคมนะคอยฟัง SMS ด้วยต้องมาจนต้องบริหารให้คนมาเป็นคนจนนั้นจะถามว่าพวกเราจะฟังธรรมะหรือว่าฟังการเมืองนะคะคือส่งเสริมว่ารัฐบาลน่ะที่ถูกต้องน่ะต้องทำให้ประชาชนน่ะมาเป็นคนจนให้ได้โอ้โหมันหักคอมากเลยนะเพราะว่าคนจนเนี่ยที่มาเป็นคนจนมันก็จะไม่ไปแย่งชิงคนอื่นนะใช่แต่คนรวยเนี่ยที่เขารวยได้เขาเอาทรัพย์สมบัติมากองได้เยอะๆนะมันก็ต้องดึงมาจากส่วนกลางหรือจากคนอื่นจากทั้งหมดนั่นแหละมาเป็นคนจนเนี่ยบ้านเมืองจะสงบสุขบ้านเมืองจะดีจะน่าอยู่ทันที่สุขแล้วคนจนนี่มันเสมอกันได้เท่ากันได้แต่คนรวยเนี่ยไม่มีอ่ะมันก็จะมีรวยกว่านี้ก็มีเนี่ยก็มีอันดับมีนะแต่คนจนมันก็มีอันดับแล้วก็จะเกิดการแข่งขันตอนนี้จะเดือดร้อนในสังคมมาดิเรื่องความเห็นต่างนะคะแต่ว่าไม่แตกแยกโดยเฉพาะความเห็นต่างที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเลยนะคะที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้นะคะโดยที่ดิฉันคิดว่าไม่นานค่ะอีกประมาณ1ปีเองก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเนี่ยช่วงนี้นะคะความคิดเห็นต่างๆก็ขอให้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าไม่เห็นด้วยยังไงตรงไหนที่รัฐบาลบกพร่องอยู่โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเหมือนว่าเงื่อนไขว่าโอ้คนนี้จะมาหาเสียงหรือว่าจะมีผลประโยชน์ใดๆสำหรับการแสดงความคิดเห็นมาดิฉันว่าถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะรัฐบาลก็ต้องฟังว่าตอนนี้ประชาชนส่วนมากเนี่ยตอนนี้เขากังขาของท่านเรื่องอะไรตั้งแต่เรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรเนี่ยทำไมไม่ดำเนินเรื่องสักทีเลยนะคะตอนนี้ประชาชนก็ยังรออยู่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยประชาชนส่วนใหญ่หลายล้านคนค่ะเขาก็จะรอในเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคะก็เป็นเขาเรียกว่ายังเป็นนโยบายที่พวกเรารอกันอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับรายการวิปัสสนาข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขมาที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานบุญนิยมทีวีทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสมุทรีค่ะ